องโทรมาบอกว่าน้องถึงแล้วนะคะที่จตุพงศ์วิลล่าแห่งนี้นะคะเรารีบไปรับดีกว่าตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นมากเลยต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะเพราะว่ารถติดมากๆจริงทักทายคุณผู้ชมก่อนสวัสดีค่ะแม่จะซื้อจตุพงศ์นะคะขอบคุณที่เข้ามาอุ๊ยแป๊บเดียวเข้ามา200กว่าแล้วค่ะ300กว่าแล้วค่ะขอโทษจริงที่โจ้ตากล้องเนี่ยนะคะยังมาช้าเลยรถติดมากเราต้องให้อภัยน้องมาช้าแต่มาชัวร์นี่ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่จักรพงศ์วิลล่าโอ้วางจักรพงศ์เก่านี่นะครับมาแล้วโอ้โหตายแล้ว800แล้วค่ะคนเข้ามาแล้วนะคะดีด้วยครับพอดีรถติดมากโอ้ยลอกหลายงานที่ไม่อภัยค่ะหน้าตาดีแล้วก็ให้อภัยยิ่งเป็นองค์การที่ให้อภัยใหญ่เลยดูพี่หน้าเสียลุกเสียอาการนะคะดูตื่นเต้นนะคะเดี๋ยวให้น้องกราฟทักทายนิดนึงสำหรับแบบแฟนๆที่ติดตามและรักน้องกราฟมากตอนนี้ขึ้นยอดสูงมากค่ะครับก็สวัสดีพี่ๆแฟนคลับทุกคนนะครับทั้งชาวไทยและชาวพี่ๆเจอแฟนด้วยนะครับผมโอ้แฟนๆเข้ามาแล้วนะครับบอกกติกากันนิดนึงละกันสำหรับใครที่เข้ามาแล้วต้องจะแบบว่าสามารถแบบว่ากดไลค์กดแชร์เลยได้ยังไงคะใช่ค่ะก็คุณนากดไลค์กดแชร์ให้น้องกราฟกับพี่หน้าด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีรางวัลนะน้องกราฟให้พิเศษเลยคือไม่ต้องบอกเลยนะตอนนี้คนขึ้นพับ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 แล้วว่าคนรักน้องกราฟเยอะมากเอางี้ขอเบสิกละกัน1แชร์กัน1กลุ่มละกันเพราะเวลาที่คอมเมนต์ปุ๊บมันจะขึ้นชื่อคำว่าผู้แชร์อยู่แล้วใช่แต่เชื่อเลยว่าคนรักน้องกราฟนี่มหาศาลยิ่งแชร์ยิ่งได้นะคะใครแชร์เยอะก็ยิ่งน่ารักมากเลยขอบคุณมากครับน้องกราฟปกติพี่ได้ดูแต่ในจออ่ะในโทรศัพท์นั่งกดไลค์กดแชร์อย่างเงี้ยเคยมาที่นี่ไหมครับน้องกราฟเคยมาวางกระจกกระพงไหมคะครั้งแรกครับครั้งแรกเลยนะก็เห็นว่าเพิ่งแบบวันเกิดน้องกราฟไปเขาบอกว่าเสียงน้องเบามากขอเสียงหน่อยค่ะเสียงดังๆใช่ไหมเสียงพี่หน้าดังแล้วครับฮัลโหลครับเออแต่น้องกราฟเขาดูเป็นผู้ดีเนาะเสียงเขาดีเสียงเขาพูดเบามากเสียงเราดูตลาดค่ะขออนุญาตเลี้ยงข้าววันเกิดน้องกราฟย้อนหลังนะคะแล้วก็อยากจะพามาชมนะคะสถานที่ที่เราเรียกกันว่าจักรพงศ์วิลล่าแห่งนี้นะคะมีทั้งส่วนที่เป็นไดนิ่งหยิบรับประทานอาหารดินเนอร์นั่นแหละเป็นเรื่องจะไพรเวทเพราะว่าวันนี้น้องกั๊กมานั้นเราก็อยากจะให้น้องกั๊กได้ทานจะไพรเวทจะพาขึ้นไปฝั่งโซนครอบครัวจะเป็นบรรยากาศพี่นะคะตอนนี้ติดเทรนด์ทวิตอันดับ1ด้วยค่ะอุ๊ยเหรอคะใช่แล้วค่ะรักที่สุดเทรนด์ทวิตเทรนด์ทวิตแบบว่าเขียนว่าแฮร์รี่สกัฟนะคะขอบคุณมากๆแฟนๆที่แบบว่าสนับสนุนนะคะน้องกัฟด้วยน้องกัฟเนี่ยแหละแฟนๆรักแฟนๆแบบเค้าเรียกว่าให้การสนับสนุนใช่พี่ๆเป็นคำน่ารักเลยแหละมากพี่นะตั้งแต่พี่เนี่ยมีครอบครัวมานะบอกเลยน้องกัฟเป็นผู้ชายคนแรกของพี่นะที่เป็นตุ๊ดเป็นกระเทยหมดเลยถ้าเป็นผู้ชายนะชอบมากที่สุดเลยใช่ไหมคนนี้คือหนึ่งในดวงใจพี่ฮาน่าแล้วตอนนี้อยู่ไหนคะพี่ฮาน่านอกจากลูกชายพี่ฮาน่าทั้งสองตอนนี้อยู่ตรงฝั่งโซนสระว่ายน้ำนะคะของโอ้เดี๋ยวเราขึ้นไปบนเทเลสกันนะคะจะ 5,000 คนแล้วนะครับ 5,000 กว่าแล้วครับตอนนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเพราะว่าของขวัญเนี่ยจะถือว่าน้องกั๊กมอบให้เป็นของขวัญปีใหม่เลยคริสต์มาสเลยครับ1ก็ต้องบอกว่า1แชร์นะครับส่วนตัวแล้วก็1กลุ่มใช่แล้วก็อยากให้เราเขียนมาด้วยว่าคริสต์มาสปีใหม่นี้อยากได้อะไรจากน้องกราฟสามารถพิมพ์ได้น้องกราฟได้เนาะเราจะได้ให้ด้วยกันนะคะพี่เขาบอกว่าอยากได้น้องกราฟอยากได้ของปีใหม่ก็เตรียมกล่องไว้แล้วค่ะผมต้องผูกโบด้วยนะครับโอ้ยน้องกราฟบรรยากาศขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับวัดอรุณอธิบายนิดนึงว่าตรงไหนคะพี่ฮาน่านี่ค่ะพี่โก้ค่ะนู่นพาน้องกั๊บเที่ยวเลยค่ะน้องกั๊บค่ะอันนี้ก็ 5,500 แล้วค่ะส่วนตัวนะของทางนี้ลาวถ้าน้องกั๊บมาดินเนอร์วันหลังค่ะแบบว่า FC มาทานก็ทานได้เวลาพูดอย่าหันหลังค่ะเขาบอกไม่ได้ยินใช่ไหมคะกั๊บลูกแม่น่ารักมากเลยมีแต่คนบอกว่าทักทายน้องกั๊บนะครับทักทายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเขาบอกบรรยากาศสวยมากครับให้น้องกราฟพูดนิดนึงดีกว่าครับผมว่าเป็นยังไงวันนี้มาทำอะไรครับน้องกราฟวันนี้เรามาไลฟ์ของผลิตภัณฑ์แฮร์ริสนะครับของพี่ฮาน่านั่นเองแล้วน้องกราฟรู้จักได้ยังไงครับก็พี่ฮาน่าเคยส่งไปไทยแล้วครับ
พราะรู้มาว่าน้องกราฟทำงานทุกวันวันละ 3-4 งานนะเราก็ได้คุยกับคุณแม่หรือผู้จัดการอะไรเงี้ยแล้วเรารู้เลยว่าพี่น้าเนี่ยก็เคยได้ทำงานเกือบทุกวันมาก่อนน้องกราฟอะค่ะแล้วทุกวันเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่าผมเนี่ยมันจะมีปัญหานะยิ่งเราเด็กอะนะมันจะไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ว่าต่อไปเรื่อยๆคุณแม่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยปัญหาเนี่ยนะคุณพ่อมีปัญหาเหมือนกันวันนึงจะเป็นกรรมพันธุ์ได้เหมือนพี่ฮาน่านี่แหละพี่ฮาน่าผมเยอะขนาดนี้นะน้องกั๊บขาบอกเลยพี่ฮาน่าก็บอกว่าไม่เป็นไรล่วงไปเถอะล่วงไปบ้างแต่ว่าวันนึงล่วง 2-300 เส้นพี่ฮาน่าลูกชายกินผมอะน้องกั๊บพี่มารู้ตอนเปลี่ยนผ้าอ้อมว่าเฮ้ยลูกกินผมแล้วถามหมอทำไงดีหมอบอกว่าก็อยากให้ลูกเห็นผมค่ะให้บอกโอ้งานเข้าแล้วเพราะวันนึงล่วง 2-300 เส้นทำยังไงก็เลยต้องมาศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แฮร์ริสนี่แหละค่ะดังนั้นเดี๋ยวเราไปนั่งคุยกันดีกว่าเดี๋ยวน้องกั๊บจะเมื่อยซะก่อนกินผมนี่คือกินผมเลยเหรอครับคิดดูแล้วกันน้องกั๊บพี่ก็ไม่อยากจะเชื่อว่ามันเกิดขึ้นจริงระหว่างที่พี่เปลี่ยนผ้าอ้อมลูกอยู่นั้นพี่ก็ได้มองเข้าไปในผ้าอ้อมแล้วพี่ก็เห็นผมกินสปาเกตตี้ยังไม่ได้เขาแค่ประมาณขวบกว่าๆแล้วก็คือเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังจากนั้นก็เจอว่าทานทุกวันประทานทุกวันแล้วทำยังไงคะก็เลยงานเข้าหมอบอกว่าห้ามให้ลูกเห็นผมเลยครับพี่ก็ไปปรึกษาหมอหมอบอกว่าปัญหานะผมร่วงมีหลายสาเหตุมากนะคะไม่ว่าจะเป็นกรรมพันธุ์เสียงเบาทำงานทุกวันใช้ผมใช้สารเคมีทุกวันนะคะเราเป็นโรคประจำตัวหรือว่าบางคนเนี่ยมีปัญหาเรื่องอะไรทานรับประทานยาด้วยนะมันก็เลยมีปัญหาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นนะคะมันก็เกิดเป็นผลิตภัณฑ์นี้ที่ส่งทางกราฟนี่เลยอันนี้คือผลิตภัณฑ์ที่วันนี้น้องกราฟนะครับคือน้องกราฟใช้อะไรที่ส่งไปแชมพูก็ใช้แล้วก็ผมนิ่มครับรู้สึกว่าเหมือนกับปกติเราจะต้องเรียกว่าที่หนีบเหรอครับเวลาออกงานเขาก็จะหนีบผมหนีบอะไรเราผมมันก็จะแบบแห้งๆใช่แล้วบางทีร่วงติดที่หนีบมาด้วยแต่น้องกั๊บก็เป็นคนทุนเดิมเยอะนะใช่ครับผมเป็นคนผมหนาครับแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มแบบเริ่มใช่ไหมงานเทโพชโดติปะพี่บอกเลยพี่นะเป็นคนผมเยอะในชีวิตวันนึงอ่ะพี่ถ่ายรูปมาพี่ไปอีเวนต์อ่ะแล้วปวดพี่เถื่อนเป็นงานเทโพชโดติแปลงขึ้นมาเนี้ยงานเทโพจริงน้องกั๊บรู้จักไหมงานเทโพมันสับโบราณมันสองข้างอย่างนี้เลยค่ะน้องกั๊บค่ะเบาเข้าไปแล้วใช่เบาเข้าไปเลยไหนน้องกั๊บเดี๋ยวพี่จะสภาพผมก่อนหันหน้ามองพี่น้ำมองได้สวัสดีได้ไปเต็มแบบเนื้อค่ะงามเทโพจริงนี่น้องกั๊บดูงามเทโพเถอะเป็นอย่างนี้ให้คนทางบ้านดูด้วยค่ะยื่นมานี่งามเทโพอย่างนี้นี่คือหัวลูกที่ฉันนะคะระหว่างนั้นน้องคนที่กินผมนี่แหละค่ะน้องฮับเปอร์นี่แหละงานลึกเลยนะงานลึกเลยสองข้างเลยตามที่ฮิวโก้ไปประเทศไหนพี่ก็ซื้อผลิตภัณฑ์ผมเลยนะเพราะว่าหมดชุดเป็นหมื่นพี่ก็ใช้สุดท้ายที่เราไปเจอดร.ทเมกาเขาก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขาก็ให้ดูผมเขาต้องเชื่อผมเขาเยอะต้องมากแล้วพี่ก็บอกว่าอุ้ยก็ผมเยอะแล้วไงก็คือมาหลอกเราหรือเปล่าเขาให้ดูผมเขาจนเขาได้เสียหัวร้านไข่ดาวเลยแล้วผมเขาขึ้นขนาดไหนแล้วก็เลยถามเขาเพราะน่าที่จะน่าใส่ใจเรื่องอะไรสารสกัดหนูชอบมากเพราะว่าพี่ฮิวโก้ก็ต้องใช้พี่ชายพี่เนี่ยหัวร้านไข่ดาวตั้งแต่ยังไม่30อ่ะหัวร้านเลยเนื่องจากปัญหากรรมพันธุ์ซึ่งพี่ไม่ดูแลเนี่ยพี่ก็จะมีปัญหาไงพี่ก็เลยเป็นต้นกำเนิดของแฮร์ริสนี่แหละค่ะน้องกั๊บค่ะน้องกั๊บอยากรู้เรื่องอะไรถามพี่ฮันน่าได้เลยค่ะร้อนนะผมทำทุกวันมีสตอรี่นี่แหละสิ่งที่พี่ฮันน่าส่งให้น้องกั๊บไปนะจากที่สารจากคุณแม่นะพี่ฮันน่าได้ส่งตัวนี่แชมพูครีมนวดบ้างเพราะว่าตัวเราหนีบเยอะมันก็เลยต้องติดเก็บผมนะคะสองตัวนี้บอกเลยว่ามันช่วยได้คือคุณไม่ต้องมีปัญหาผมร่วงก็ช่วยได้โดนความร้อนแล้วถ้าโดนความร้อนนะมันมีตัวเคลากาดตัวนี้ที่บอกไว้พอน้องทำผมทุกวันใส่ก่อนได้ผมม้วนผมต่างๆนานาเนี่ยนะคะพอหนูทำแฮปปี้มากเลยแล้วก็ตรวจเซรั่มที่กับบอกเนี่ยที่บอกว่าหยดไปตามเนี่ยที่มันเริ่มไปใช่ไหมลูกเนี่ยมันก็ต้องง่ามเทโพชโดติแปลงของน้องกับนี่แหละเป็นเซตที่น้องกับล่าสุดพี่น่าไปสวิตเซอร์แลนด์เขาบอกว่าสปอนเซอร์ที่ดีสุดในโลกคือสวิตกับเยอรมันนะคะตัวนี้ก็เป็นเซอร์แอปเปิลกับอาการซึ่งมันเป็นโทนิกซึ่งลดมากใช้แล้วอันนี้ผมไม่ร่วงเรารักษาไว้อันนี้นะคะเราบอกโปรโมชั่นกันคร่าวๆเราบอกกันคร่าวๆนะเพราะเราจะคุยเรื่องอื่นแล้วเพราะน้องกั๊บมาจะไม่อยากขายของเยอะเดี๋ยวจะคุยกับน้องกั๊บเพราะว่าเพิ่งผ่านคอนเสิร์ตใหญ่ไปด้วยใช่ไหมคะใช่ครับผมคอนเสิร์ตใหญ่เป็นไงบ้างก็มันครับแฟนลุ้นหลังหรือใช
ไม่รู้คนอื่นมันกับผมหรือเปล่าแต่ผมมันกันไหมคะไหนเขียนมาบอกหน่อยค่ะชอบซีนไหนตอนไหนเป็นพิเศษบ้างนะคะชื่อว่าทุกคนมันมากเลิฟมากอ่ะเดี๋ยวพูดกันก่อนนะว่าคนที่กดไลค์กดแชร์นะบอกเลยว่า10ออเดอร์แล้วตอนนี้แชร์เกือบ 1,000 คนแล้วนะคะเกือบ 1,000 คนนี่จะบอกทีละชุดนะน้องกัฟขาชุดนี้เป็นโทนิกแก้ร่วงใครที่อยากกันไว้ไม่ให้ร่วงนะคะแชมพูครีมนวดโทนิกตัวนี้นะคะจาก 3,360 สมาชิกแฮร์ลิสยูรู้อยู่แล้วว่าเซตนี้นะคะปกติ 3,360 ตอนนี้เหลือ 2,190 บาทเท่านั้นคือมาลดกันแล้วนะคะแล้วอีกชุดหนึ่งนะคะพี่จะไปทีละชุดนะเผื่อใครอันนี้คือเซตเบสิกใช่ไหมเซตแรกอันนี้ใช่อันนี้แก้ร่วงใครที่ร่วงจัดเซตนี้แต่ใครอยากปลูกผมเหมือนน้องกัฟที่เริ่มมีง่ามมาแล้วนะคะตัวนี้เป็นเซตปลูกผมเลยง่ามเทโพชโดตีแปรงอันนี้ 2,222 บาทนะคะนี่เลยนะคะแล้วอีกเซตหนึ่งมันจะเป็นเซตที่เพิ่มตัวนี้เข้ามาพี่น่าอยากบอกเลยว่าเริ่มแรกของผลิตภัณฑ์แฮร์ริสนะคะไม่ใช่ตัวแชมพูกับครีมนวดด้วยนะน้องกัฟตัวแรกเป็นอะไรครับเริ่มแรกที่พี่ทำมาเนี่ยคือตัววิตามินนี้กับตัวเซรั่มเพราะอะไรรู้ป่ะด็อกเตอร์เขาบอกว่าอยากจะให้อะไรมันงอกงามเหมือนเราปลูกต้นไม้อ่ะอยากจะให้มันเราต้องใส่ปุ๋ยวิตามินเหมือนกันควรใส่ปุ๋ยเซรั่มเหมือนกันควรดินสังเกตคนที่ผมร่วงอย่างพี่เนี่ยเล็บพี่จะปลอกขาดง่ายแป๊บเดียวพี่ฉีกแล้วพี่แค่ติดกระดุมแป๊บเดียวเล็บฉีกหน้าพี่ก็แพ้ตลอดน้องกัฟเคยใช้เครื่องสำอางแล้วแพ้นะแพ้ประจำครับว้ายน้องกัฟบอกเลยตัวนี้มันช่วยให้สร้างเนื้อเยื่อในร่างกายให้เราแข็งแรงน้องกัฟกินวันละเม็ดก่อนนอนครับผิวจะใสแบบหืมรูปลองรูปพี่ไหมล่ะจะดีแล้วครับ พี่เล็กดูอยู่ พี่ไม่ได้ทาครีมเลยนะพี่แค่ที่อยู่โกตีครับอนุญาตพี่ก็ไม่อยู่อยู่ตรงนี้แล้วไม่มีลูกไม่มีสามีน้องกัฟเนี่ยผิวจะเนียนเล็บก็จะแข็งแรงนะคะผมก็จะไม่ร่วงตัวนี้นะไม่ต้องกินวิตามิน78อย่างเลยเมื่อก่อนพี่ต้องกินเลยนะซิงค์คอลลาเจนโฟลิกนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ตอนนี้พี่แค่ตัวเดียวก่อนนอนวันละเม็ดจบเลย30เม็ดนะคะ1กล่องทานได้1เดือนแล้วก็ตัวนี้ที่บอกเลยใส่ปุ๋ยปุ๊บควนดินใส่เซรั่มปุ๊บแล้วก็นวดๆๆดูจะควนดินนะคะทําให้ต้นไม้เกิดก็คือรากผมเรางอกงามมานั่นแหละค่ะอยากทราบเซอร์ไพรส์ของวันนี้ค่ะว่าเซอร์ไพรส์ที่แบบว่าคนจะแบบว่ามีสิทธิ์ก่อนใครคืออะไรคะ10ออเดอร์แรกนะคะ10ออเดอร์แรกนะคะจากการไลฟ์ในวันนี้คือเอาล่ะเดี๋ยวก่อนนะคนที่ออเดอร์เนี่ยก็จะได้10ออเดอร์แรกกับโปรโมชั่นที่เรียกได้ว่าสุดคุ้มของทาง Harris ของพี่อาน่าที่ขายมาขึ้นปีที่4แล้วนะคะแล้วก็จะได้อะไรบ้างเซอร์ไพรส์พูดค่ะเซอร์ไพรส์ก็คือรูปของน้องกัฟนะคะแล้วก็เซ็นลายเซ็นให้ด้วยนะคะเออแล้วบอกถ่ายกันตรงนี้ด้วยได้มั้ยน้องกัฟค่ะมีรูปโปรไลด์ด้วยนี่ใช่เซ็นให้สดๆเลยนะคะอ๋อแล้วก็ถ่ายกันตรงนี้ด้วยได้มั้ยน้องกัฟค่ะมีรูปโปรไลด์ด้วยนี่ใช่เซ็นให้สดๆเลยนะคะอ๋อเดี๋ยวก่อนไม่ผมไม่มีใครอยากได้เข้าไปด้วยแล้วก็แอดไปที่นะคะแอดไปที่ LINE แอดเลยค่ะค่ะ LINE แอด Harris ใช่ไหม Harris นะคะมีใครปักหมุดยังคะเข้าไปดูนะคะปักหมุด Harris นะคะนี่เปิดยังก็เป็นปักหมุดทางทีมงานนะคะอาจจะยังไม่ได้ปักหมุดนะคะเขียนแค่ Harris ผมร่วงผมบางเห็นแต่ชุดแรกระบุ LINE แอดนิดนึงค่ะเพราะอยากร่วมกิจกรรมอะไรเนี่ยก็ตามนี้เลยนะคะที่ LINE แอดนี้เลยนะคะ Harris H A I R แล้วก็ ITZ แบบนี้เนาะหรือว่าเบอร์โทรตามนี้ได้เลยนะคะหลายๆคนที่อยากร่วมกิจกรรมนะคะแต่แบบว่าไม่ได้ขึ้นตัวแชร์ที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยก็อาจจะโดนเสียสิทธิ์ไปดังนั้นเนี่ยถ้ากดแชร์นะคะอุ๊ยกับถ่ายรูปก็ถ่ายเองเลยเหรอถ่ายเองเออถ่ายยังไงแสดงว่า10ภาพนี้จะเป็น10ภาพแห่งความทรงจำย้ำใครได้ใครมีสิทธิ์ได้ย้ำ10ออเดอร์แรกค่ะที่ซื้อชุดนะคะจะชุดไหนคะซีก็ได้นะคะที่เป็นสำหรับอยากคุณแม่บอกว่าได้ยินแต่สิ่งที่โง่นะคะหรือจะเป็นชุดโทนิกนะคะคุณแม่บอกว่าได้ยินแต่เสียงคนที่อยู่ด้านหลังกล้องดังนั้นคนอยู่หน้ากล้องพูดดังๆนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะจะเป็นรวมหมดทุกอย่างอุ๊ยอันนี้สุดคุ้มมากปกติเนี่ย 8,640แต่คือลดเหลือตอนนี้เหลือ 5,555 เพราะว่าเราจะมีแต่เสียงหัวเราะใช่ไหมคะพี่โก้ค่ะ5,555นะมีอะไรบ้างมีอาหารเสริมที่เราบอกไปนะคะบำรุงนะคะผมผิวเล็บนะคะน้องกัฟทำงานสุดฤทธิ์ถ้าน้องกัฟทานไปนะ
ผิวที่บอกว่าแพ้ง่ายนะมันจะแข็งแรงขึ้นเลยแล้วแข็งแรงไม่ร่วงนะคะเล็บก็จะดีนะคะแล้วก็มีตัวเซรั่มที่บอกว่าช่วยเซรั่มนี้เนาะที่ส่งไปให้น้องกับใช้ใช่ไหมปลูกให้ตรงนี้เลยค่ะให้มันขึ้นมานะคะใครที่ตรงกลางเลือกโก้ฉันชอบกับมากเลยอ่ะกับทำงานเพื่อแฟนๆสุดฤทธิ์อ่ะตอนนี้เหมือนเรานั่งอยู่ริมทะเลเลยเออบรรยากาศดีอ่ะอันแรกมันเป็นหัวเรื่องมันดูมันเลยใช้ไม่ได้หัวเรื่องคืออะไรคะเดี๋ยวเอาฟิล์มใหม่อ๋อยังไม่มีภาพเนาะอุ๊ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวให้ดูภาพนิดนึงนะนี่ทั้งหมดนะครับ10ภาพที่กราฟจะแบบถ่ายให้พร้อมลายเซ็นเนาะก็จะแบบว่ามีเฉพาะวันนี้เท่านั้นเลยที่วางจักรพงษ์นะครับใช่ค่ะแต่มันยังไม่หมดแค่นั้นค่ะพี่โก้ค่ะจ๋าบอกเลยว่าเดี๋ยวเรามาใกล้หน้าหนาวแล้วใกล้หน้าหนาวใช่ตอนนี้เราหนาวมากเลยนะครับดูจากเสื้อที่กราฟใส่อ่ะใช่หิมะจะตกแล้วค่ะดูจากเสื้อพี่ด้วยหนาวนี่คืออะไรว้าวจากน้องกั๊บด้วยเหรอใช่เดี๋ยวจะให้น้องกั๊บเซ็นนะคะอุ๊ยอยากได้อ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยผ้าพันคอมีหลายลายมากเอ้ยแบบว่าผ้าคือคุณภาพผ้าดีมากนะคะปกติเนี่ยผ้าพันคอนี่เป็นสีฟองซิ้วนะคือแล้วให้น้องกั๊บเซ็นด้วยไหมเลิศต้องให้น้องกั๊บเซ็นแล้วเซ็นอย่างเดียวไม่พอขอผ้าเมื่อกี้อยู่น้องกั๊บไปด้วยน้องเอาไปแล้วเออน้องใส่แล้วใช่เนี่ยจะได้มีกลิ่นแบบว่าให้น้องกั๊บกลับบ้านไปด้วยจะซักนะเป็นแม่แม่ก็ไม่ซักอ่ะให้น้องกั๊บพูดหน่อยน้องกั๊บพูดบ้างค่ะก็ฝากแฮร์รี่สตูดิโอนะครับก็ตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะครับผมอย่างที่พี่ฮาน่าได้พูดไปเมื่อกี้นะครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะครับไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมแห้งหรือว่าผมเสียเนี่ยก็สามารถมาดูแฮร์รี่ได้นะครับผมฝากไว้ด้วยครับครับเขาบอกว่าน้องกั๊บน่ารักมากบางคนก็บอกว่าไปอะไรนะไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้นะคะแบบนี้ก็คือพี่โก้บอกเลยว่าน้องกั๊บก็โชคดีมากที่มีแต่แฟนรักกั๊บแบบเห็นได้จากไม่ว่าวันรับปริญญาวันเกิดคอนเสิร์ตคือกั๊บเป็นผู้ที่มีบุญมากลูกมีคนรักขนาดนี้นะพี่รู้สึกเลยว่าแบบลูกพี่ไปอยู่ด้วยไม่รู้จะพูดยังไงการที่คนที่จะแบบให้ใจทุกอย่างที่แบบสนับสนุนทุกการเคลื่อนไหวของกั๊บตามไปทุกที่ซัพพอร์ตทุกอย่างนี่คือแบบมันที่สุดแล้วเนาะอ่ะเอาอย่างนี้เขาบอกว่าเขาชอบมากเลยแต่อยากให้เห็นกล้องหน้านะเดี๋ยวพลิกนิดนึงพลิกกล้องนิดนึงนะได้เอาล่ะพลิกกล้องหน้าอย่างนี้ดีกว่าเสียงจะชัดเสียงจะชัดขึ้นไหมเออใช่เออชัดไหมชัดขึ้นไหมคะเพราะว่ากล้องหน้ามันจะชัดขึ้นเออถูกเรากล้องหน้าดีกว่าพี่โก้วางเลยค่ะตั้งวางเราจะได้คุยจะได้รู้ว่าใครเขียนอะไรมาหาน้องกัฟบ้างเพราะเมื่อกี้กล้องหลังเสียงอาจจะไม่ชัดเสียงกล้องหลังก็คือได้ยินแต่คนข้างหลังไงใช่ทุกคนที่อยู่ข้างหลังได้ยินหมดเลยนิดนึงนะวันนี้เราทำแบบว่าคือเดี๋ยวยังไม่หมดนะบอกเลยว่าผ้าพันคอมันเป็นการเริ่มต้นผ้าพันคอที่กั๊บให้เนี่ยไม่ใช่แค่มีลายเซ็นน้องกั๊บแล้วว่าถูกพาดมาที่น้องกั๊บหรือแบบโดนเนื้อตัวน้องกั๊บแล้วนะคะพี่โก้ขาไม่เห็นหัวน้องกั๊บเลยค่ะไม่ขออนุญาตเช็ดเลนนิดนึงนะคะโทษนะคะโทษทีนะคะเดี๋ยวท้ายที่สุดแล้วน้องกั๊บจะมีคลิปอวยพรปีใหม่ให้แฟนๆด้วย10รางวัลครับสำหรับผู้ที่มียอดซื้อนะคะ 10,000 บาทว้าว10คนนะคะคนแรกจะได้คลิปอวยพรปีใหม่ของน้องกั๊บไปนะคะแล้ว10คนนะคะก็จะได้นี่ค่ะผ้าพันคอพร้อมลายเซ็นน้องกั๊บด้วยนะคะเซ็นที่สวยไปห่มให้คลายหนาวค่ะโอ้ยตอนนี้น้องกั๊บก็หนาวแล้วกำลังเซ็นอยู่กำลังเซ็นอยู่เปลี่ยนผืนซิฮะมีหลายผืนสิบลูกนะคะเรียกได้ว่าถ้าเกิดใครที่แบบว่าเป็นคอลเลกเตอร์นะคะเป็นคนสะสมเนี่ย10รูปนี้จากมือน้องกั๊บห้ามพลาดเลยจ้ะเพราะว่ามาทั้งทีนะคะที่วางจักรพงษ์ใช่นะทุกคนได้ยินชัดหรือยังคะโอเคนะเขาบอกวิวสวยมากเลยสวยข้างหลังเป็นพระปรางวัดอรุณนะคะเขาบอกรักมากเลยนะคะจริงน้องกั๊บโชคดีมากเลยอ่ะพี่อยากให้ลูกพี่โตไปแล้วมีแฟนคลับแบบน้องกั๊บจังเลยน้องกั๊บอย่าลืมเอ็นดูลูกพี่นะลูกเขาชอบเตะบอลเหมือนน้องกั๊บเลยได้เลยครับฮัปเปอร์เนี่ยตอนแรกอ่ะยิงไม่ค่อยไหวนะกะว่าจะให้น้องกั๊บสอนเตะบอลแต่ช่วงเนี้ยกินหนักไปหน่อยหนักพุงวิ่งไม่ค่อยไหวน้องกั๊บเป็นไงคะช่วงนี้ทำงานหนักไหมครับช่วงนี้ก็ทุกวันเลยครับอย่างก่อนมานี่ก็ไปอีกงานนึงมาเหมือนกันแต่แฟนคลับก็ตามไปทุกที่นะใช่ครับ
แบบรักเหนียวแน่นมากอ่ะบางคนอยากจะโทรไปพี่โก้แต่พอกลับกล้องแล้วบอกไปเลยนะว่า028622000นะคะโทรไปสั่งนะสำหรับ10ออเดอร์แรกนะคะได้พลลอยพร้อมลายเซ็นน้องกัฟแล้วนะคะแล้วก็คนที่มียอดซื้อสะสมถึง 10,000 บาทอัพนะคะ10ท่านเท่านั้นนะคะจะได้คลิปอวยพรนะคะแล้วก็นี่ค่ะผ้าพันคอนะคะพร้อมลายเซ็นนี่ให้ดูเลยนะตามเบอร์นี้เลยนะคะ02 snap หน้าจอได้เลยค่ะ081 826 3957นะคะแล้วก็02 862 2000แล้วก็ line at harris นะคะ harris@hairitz นะคะมีเครื่องหมาย at ด้วยสำหรับใครที่บอกว่าอยากจะได้นะคะโปรโมชั่นหรือว่าเกมหรือว่านะไอ้กติกาในการเล่นอันนี้รูปนะคะที่แบบว่าพี่กราฟเนี่ยกำลังแบบว่าเซ็นสดๆเลยมีหลายอิริยาบถอ่ะได้ครับคืออย่างนี้พี่แอนนาถ้าเกิดสมมุติว่า10คนแรกที่ซื้ออ่ะครบก็คือว่า 10,000 บาทก็คือเหมือนกับซื้ออันนี้แค่2ชุดเองสิชุดไหนคะโอเคครบชุดก็ 5,555 บาท2ชุดก็ได้ไปแล้วก็คือผ้าพันคอก็พูดง่ายๆว่าซื้อ2ชุดใช่จะได้ผ้าพันคอด้วยและได้คลิปอวยพรเดี๋ยวน้องกั๊บจะเดี๋ยวน้องกั๊บจะอวยพรแล้วบอกชื่อด้วยคลิปอวยพรใช่ให้คนนั้นเลยเหรอให้คนนั้นเลยสมมุติว่าคนนั้นชื่อโก้จะพูดว่ายังไงคะจะพูดว่าไงคะน้องกั๊บแฮปปี้นิวเยียร์นะครับพี่โก้ก็ขอพี่โก้มีความสุขมากนะครับคนลุกอ่ะจริงๆนะฟินแล้วอ่ะแล้วถ้าเป็นพี่ฮาน่าล่ะก็ขอให้พี่ฮาน่ามีความสุขมากๆนะครับในวันปีใหม่ปีนี้ครับผมเอ่ยชื่อหรอยาวกว่านี้นิดนึงรักษาสุขภาพด้วยนะครับก็ขอให้สวยยิ่งขึ้นไปครับอุ๊ยจะได้เยอะกว่าเธอดีใจคืออันนี้ยังไงได้มีเอ่ยชื่อแน่นอนจริงสำหรับคนที่ซื้อ2ชุดนะคะแต่ก็คือว่าจะต้องรีบทักไปที่ไลน์แอดนะพูดไปดีกว่าว่าดีไหมแฮริสใช้แล้วดีไหมเดี๋ยวคุณก็หาว่าพี่ฮานาขายของในฐานะที่น้องกั๊บก็เคยได้ใช้แล้วเป็นยังไงบ้างคะจริงๆครับใช้แล้วก็ผมปกติเหมือนที่ผมบอกไปว่าผมจะต้องหนีผมเยอะหรือว่าโดนความร้อนอะไรอย่างนี้แล้วตอนแรกผมจะแบบแห้งๆแข็งๆแต่พอใช้ก็ทำให้แบบผมนิ่มมากผู้ชายกับเส้นผมมีความสำคัญยังไงครับสำหรับคนอื่นไม่รู้เหมือนกันแต่สำหรับผมตอนนี้สำคัญมากครับเพราะเราต้องใช้แบบทุกสัดส่วนบนใบหน้าหรือว่าช่วงบนนี่ทำงานทั้งหมดเลยเราก็เลยต้องดูแลรักษานิดนึงครับเพราะว่าเห็นน้องกั๊บตามงานต่างๆเห็นว่าผมอ่ะจะให้ความสำคัญมากเป็นคนที่เซตผมหล่อทุกงานคิ้วก็หนาดกดำอ่ะเดี๋ยวพี่จะนั่งเช็คสภาพผมสิคะว่าน้องกั๊บเนี่ยเป็นคนผมประเภทไหนแฟนคลับขออนุญาตได้ไหมเออต้องขออนุญาตก่อนไม่ค่อยกล้าแบบกราบขออนุญาตแล้วก็ขออภัยให้แม่มีลูกและสามีแล้วนะอันนี้เราเป็นเหมือนผู้เชี่ยวชาญแม่เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องผมทำเรื่องผมมา4ปีเต็มนะคะครับแล้วก็เลยอยากจะดูสภาพเส้นผมน้องกั๊บมองห่างๆก็ได้นิดนึงน้องกั๊บผมเป็นประเภทเส้นเล็กเส้นใหญ่คะหรือยังไงคะไม่กล้าแตะเลยกลัวแฟนคลับไม่ให้เขาให้เราเป็นผู้เชี่ยวชาญเราดูผู้เชี่ยวชาญอันนี้ถือว่าด็อกเตอร์ฮาน่าใหม่ด็อกเตอร์ฮาน่าดูสิคะด็อกเตอร์ฮาน่านะคะว่าผมเป็นไงขออนุญาตน้องกั๊บถือว่าพี่เป็นช่างผมก็ได้เป็นผมเส้นเล็กแล้วก็เข้าผมหนานะแต่ว่าแอบคุยกับคุณแม่บอกว่าน้องฮันน่าแม่อยากให้น้องดูแลผมตั้งแต่ตอนนี้เลยเพราะว่าน้องใช้งานหนักมากไดร์แบบทั้งวันแล้วก็โดนสเปรย์ทุกวันแล้วมันจะอุดตันนะพี่น้าบอกเลยน้องกราฟค่ะเห็นไหมแล้วมันก็จะเริ่มไปเนี่ยเพราะว่าเราถูกดึงทุกวันอย่างที่พี่บอกเมื่อก่อนน่ะพี่น่าชอบรัดผมแบบนี้น้องกราฟตอนรัดไปเนี่ยมันค่อยๆเถิดขึ้นไปเรื่อยๆเมื่อก่อนผมอยู่ตรงนี้นะคะมันค่อยๆไปคือตอนนี้กราฟอะกำลังหล่อแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราแบบมันลึกไปเรื่อยๆอ่ะมันก็จะทำให้เราไม่มั่นใจแต่ผมเป็นข้างเดียวนะครับใช่เพราะฉะนั้นนะแต้มไงแต้มเลยเอาตัวเซรั่มแบบนี้นะน้องกั๊บขาแบบที่น้องกั๊บตั้นแต้มอยู่เนี่ยพี่บอกเลยว่ามันของพี่เนี่ยนะท้าเลยให้คนเนี่ยก่อนใช้ถ่ายรูปไว้พี่บอกเลยนะน้องกั๊บน้องกั๊บเป็นพี่สุดก็ได้ถ่ายรูป call center เขาบอกว่าตะกี้เอาเบอร์ขึ้นมาแล้วมันแบบ snap ภาพไม่ทันคนโทรตอนเนี้ยคนโทรไปสั่งนะสั่ง2ชุด2ชุด2ชุดแต่เขาบอกว่าเราไม่สามารถจะอันนั้นได้อย่างรวดแป๊บนึงนะคะคราวนี้ใครอยากสแนปเลยนะเพราะว่าตอนนี้มันน่าจะไปสักประมาณ 3-4 ชุดแล้ว
เบอร์นี้นะคะน้องกราฟอันนี้นะที่ขึ้นหน้าจอเลย0818263957แล้วก็0286220000เบอร์ไหนก็ได้นะคะส่วน LINE แอดเนี่ยก็คือ LINE แอด HARRITZ HAIRITZ นะมีเครื่องหมายแอดด้วยทักไปก่อนได้เพราะว่าตอนนี้เขาบอก call center คนทักถล่มทลายจะทำยังไงให้ได้เซตที่แบบว่ามีทั้งผ้าพันคอมีทั้งรูปแล้วก็มีทั้งคลิปอวยพรปีใหม่แค่10คนเหรอ10คนที่ได้10คนไงทั้งหมดคือได้20คนแต่เป็นเซตพิเศษได้แค่10คนดังนั้นรีบเลยใครที่อยากได้10เซตนี้นะครับก็แอดไปที่รบกวนทางแอดมินเนี่ยช่วยพิมพ์หน้าจอด้วยแล้วแอดอะไรแล้วปักหมุดมาที่ตรงไลฟ์เลยนะครับปักเหรอคะนี่อันนี้เป็นเซตนี้นะครับคือเซตครบเซตเนี่ยได้2ชุดปักด่วนนะคะแอดมินค่ะเอาล่ะนะนี่ก็คือน่ารักง่ากำลังเพลิน FC เขียนหน้าว่าอะไรมัวแต่มองน้องกราฟแล้วก็แบบน่ารักอ่ะ He's so cute yes he's super cute เลยเมื่อกี้ให้คุณแม่ยังฮะยังไม่ได้เซลฟี่โอ้ยเหรอเออใช่ลืมเลยขอนิดนึงนะคะแฟนคลับคะแฟนคลับก็แบบว่าคอยสนับสนุนกราฟเยอะมากเลยนะอุ๊ยแล้วก็ตอนนี้ขึ้นเทรนด์ทวีตต้องแบบว่าเป็นอันดับ1เลยนะอันดับ1คงที่และขึ้นไปอีกนะครับขอบคุณด้วยนะสำหรับใครที่ตามอยู่เนาะเพจนะอยากรู้เรื่องราวหรือว่าอยากจะได้รูปนะครับเบื้องหลังเบื้องหลังอ่ะก็สามารถกดถูกใจติดตามได้และอยากบอกเลยว่าเพราะวันนี้เราก็เมามอยกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะจะประกาศผู้โชคดีในเพจด้วยว่าใครได้รางวัลจากน้องกัฟไปนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าพันคอนะคะที่มีกลิ่นเหงื่อน้องกัฟอุ่นๆอุ้งๆอุ้งๆอย่างเงี้ยเหงื่อท่วมเลยครับตอนนี้เหงื่อท่วมหาพัดลมมาให้น้องกัฟหน่อยสิคะน้องกัฟเขามาเนี่ยเขาใส่มาแบบว่านึกว่าอยู่ห้องแอร์วินเทอร์ครับหรือเราอยากจะลงไปอยู่ห้องแอร์เย็นๆนะไม่ตรงนี้วิวสวยดีสวยครับสวยดีใช่ไหมน้องกัฟโอเคไหมคะน้องกัฟโอเคครับเออเนี่ยบอกเลยน้องกัฟขอบคุณค่ะโชว์รูปหน่อยค่ะนี่เดี๋ยวก่อนนะมันยังกำลังจะแบบขึ้นใครอยากได้รูปน้องกราฟนะคะแบบนี้นะคะวิมีหลายลีลามากเลยอ่ะกับเขารู้มุมเขาอะเนอะเขาเซลฟี่เองเป็นฉันนะเซลฟี่ออกมานะเหลือแต่หางคิ้วนี่เขาบอกกราฟยิ้มหวานไอ้น่ารักปะล่ะดูแต่ละรูป10ออเดอร์แรกนะคะ10ออเดอร์แรกนะคะแอดแฮร์ริสนะคะชุดไหนก็ได้แต่10ออเดอร์แรกนะคะที่สั่งชุดไหนก็ได้นะคะได้รูปนะคะขอบคุณนะครับพี่คนถือกล้องน่ารักค่ะขอบคุณที่เอ็นดูน้องกราฟพี่คนถือกล้องเห็นมั้ยก็ต้องถือให้แบบว่าหน้าก็เอ็นดูน้องกราฟนะคะบอกเลยว่าเมื่อกี้เพิ่งบอกกับกราฟเลยกราฟรู้ไหมว่ากราฟเป็นผู้ชายคนแรกที่พี่ไลฟ์ด้วยปกติเนี่ยมีพี่โก้น้องพี่ส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือปกติพี่นั้นไม่ค่อยไลฟ์ด้วยนะคะครับนานๆจะไลฟ์ทีแต่ว่าเนี่ยกับใส่เสื้อตัวนี้ด้วยมูมูของมัมมี่น่ารักที่สุดอ่านไปด้วยนะคะมูมูของมันก็บอกว่าแม่ฮันน่าค่ะกลัวน้องร้อนวันนี้แต่งตัวเรียบร้อยถูกจะพี่โอ้มาพูดถึงพี่มิวบ้างสิพี่มิวเป็นยังไงบ้างแม่ยังไม่เคยเจอพี่มิวเลยไหนเมาพี่มิวให้แม่ให้ฟังหน่อยสิคะพี่มิวยังไงคะพี่มิวเหรอครับค่ะพี่มิวก็เป็นผู้ชายตัวใหญ่ครับผู้ชายตัวใหญ่ใช่ครับเป็นพ่อหมีอย่างเงี้ยหรอพี่มิวเขาเป็นคนกล้ามใหญ่ครับกล้ามใหญ่ใช่แล้วเวลาอยู่กับผมก็จะตัวเล็กต้องปกป้องคอยดูแลน้องกัฟใช่ไหมคะพี่มิวใช่ไหมแล้วมีแผนไหมปีใหม่คริสต์มาสจะไปทำอะไรกันอะไรเงี้ยไม่แน่ใจว่าพี่เขาจะมีงานหรือเปล่าครับใช่เพราะว่าผมก็อาจจะมีเหมือนกันครับก็เดี๋ยวต้องดูนะว่าว่างไหมนะคะครับโหน่ารักที่สุดเลยแล้วมีอะไรที่พี่มิวเขาทำอะไรเปิ่นเปิ่นโกโก้อะไรมั่งอ่ะเปิ่นโกโก้เหรอครับพี่มิวเป็นคนชอบการ์ตูนครับเหรอการ์ตูนยังไงอ่ะคือทุกคนอาจจะเห็นเขาแบบว่าพอแบบมองวับแรกจะคิดว่าเขาแบบเป็นผู้ใหญ่แบบมีออร่าแบบจริงดูแบบผู้ใหญ่แบบแต่ชอบการ์ตูนแต่จริงๆเขาเป็นคนที่บ้าการ์ตูนเหมือนกันครับในระดับนึงการ์ตูนอะไรที่เขาชอบที่สุดชอบวันพีซครับวันพีซคือเหมือนพี่เขาจะมีมุมเด็กๆของเขาที่แบบคนส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นอ๋อตายแล้วมีคนล้มร้านแม่ว่ะลมแรงค่ะลมแรงเหรอคะแล้วน้องกราฟล่ะน้องกราฟชอบการ์ตูนไหม
ชอบการ์ตูนไหมตอนเด็กๆชอบครับแต่ว่าพอโตมาแล้วเราก็ไม่ค่อยได้มีเวลาเท่าไหร่ดูเขาบอกพี่ชนะคะน้องตัวหอมปะคะขออนุญาตได้ไหมคะแม่ได้ขอพี่ฮิวโก้เรียบร้อยแล้วเพราะเนี่ยบอกเลยว่าเป็นจริงๆแล้วถ้านับอายุกันไปก็รุ่นน้องๆแม่กับนิดหน่อยเองคิดว่าเป็นแม่นะลูกนะได้ครับผมเดี๋ยวนะเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่ฮันน่าเอ็นดูน้องเอ็นดูน้องมากเลยบอกเลยน้องกับพี่เนี่ยให้กับมาเยี่ยมหวังพี่พร้อมดินเนอร์เนี่ยผู้ชายคนแรกเลยนะครับเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าคนแรกกว่านั้นน่ะเขาเป็นเจ้าของวังไงแล้วก็คนนั้นน่ะเขาเป็นเจ้าของวังพี่ก็เลยพาผู้ชายคนอื่นมาไม่ได้แต่วันเนี้ยพี่ไล่เขาไปทางอื่นเลยนะพี่อยู่โก้งไปทำอะไรธุระไปเลยเพราะว่าพี่จะขอเชิญน้องกับเข้าวังนิดนึงเพื่อนฝากไปดูน้องเยอะๆจริงป่ะใช่ตอนเด็กเคยฟังชื่อเพลงอะไรนะครับเข้าแม่งนิดค่ะสิบล้อความลับในใจเหรอคะใช่ใช่ใช่มีความลับที่อยู่ในใจมีความลับที่อยู่ข้างในเงี้ยแล้วก็มีบันไดสีแดงบันไดสีแดงอุ้ยแสดงว่าฟังจริงใช่ครับฟังแล้วชอบบันไดสีแดงแล้วก็มีเพลงอะไรอีกนะฝากเอ็นดูน้องอัลบั้มที่เขาไปออกที่เมืองนอกน้องกลับได้ฟังไหมคะกับเจซีไนตี้ไนน์โพรเบมโอ้ยไนตี้ไนน์โพรเบมเคยฟังครับใช่อันนั้นแหละคุณแม่ฮันน่ายังไงอ่านไม่ทันเลยพี่โก้อ่านให้ฟังหน่อยสิเนี่ยเขาบอกว่าแม่ตลกค่ะค่ะไม่แม่เป็นคนซีเรียสแม่จริงจังนะแม่บอกเลยแม่จริงจังลูกเป็นปกติอะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าน้องกราฟตัวจริงชอบผู้หญิงแบบไหนฉันไม่ได้ขายของเลยนะเนี่ยเธอขามีคนซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ฮะไม่ต้องอะไรมากหรอกหมดแล้วนะแฟนคลับเขาซื้อกันสุดฤทธิ์ซื้อไปแล้วเหรอ10 รูปนะบอกเลยนะเดี๋ยว10 รูปจะไม่ได้นะอะน้องกราฟถามหน่อยสเปคผู้หญิงชอบแบบไหนชอบตลกชอบน่ารักชอบแบบอะไรยังไงสเปคเหรอครับจริงผมเป็นคนชอบคนที่มีอายุมากกว่าเขารอบหมดแล้วอีกแล้วอะไรอีกลูกแล้วอะไรผมเป็นคนชอบผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้อุ้ยทำงานหาเงินเองไม่ได้พึ่งใครเลยดูแลตัวเองไม่ได้ใช้เงินสามีเลยฉายขายแฮร์ริตตี้ลำแข้งของตัวเองต่อลูกแล้วมีลูกสองนะคะแล้วก็แล้วอะไรคะเข้าใจในหน้าที่การงานของเราครับพี่เข้าใจมากพี่อยู่ในวงการทุกคนเข้าใจหมดนะแฟนคลับครับทุกคนเข้าใจหมดบอกเลยใช่ไหมคะทำงานก็ตามไปเฝ้าแล้วอะไรอีกคะลูกแล้วก็อันนี้สำคัญครับอันนี้คือต้องรักครอบครัวรักครอบครัวเพราะว่าต่อไปเราก็จะเป็นครอบครัวของเขาใช่ครับเขาก็จะได้รักเรารักครอบครัวของเราด้วยนะคะครับคราวนี้ FC รู้กันแล้วยังคะว่าสาวในอุดมคติของน้องกราฟคือยังไงมันอาจจะละไม้คล้ายแม่แต่แม่ขอโทษแม่มีลูกและสามีแล้วแต่งงานเสร็จแล้วไม่ต้องเสียใจนะคะเราเจอกันช้าไปครับแม่ยังเป็นแม่ที่ดีของลูกได้นะคะนี่ค่ะ10รางวัลนะคะออกไปหมดยังพี่โก้ยังเหลือกี่รางวัลยังได้อีกเท่าไหร่สัก3-4 ยอดไหมเพราะว่าคนเขาแบบไลน์แอดล่มไลน์แอดล่มตอนส่งไม่อยากจะเชื่อเข้ามาเยอะเนี่ยหน้ามันเป็นมหัศจรรย์ของการไลฟ์เลยนะเอางี้เราไลฟ์กันแบบธรรมดามากฉันบอกให้โทรไปเป็นคอลเซ็นเตอร์โทรคอลเซ็นเตอร์เถอะทุกคนก็โทรไปว่าเพราะว่ามันแอดไม่ได้โทรคอลเซ็นเตอร์เพราะว่าไลน์ถล่มโทรคอลเซ็นเตอร์เบอร์นี้เลยค่ะพี่ก้องขออนุญาตกลับก้องนะคะเพราะว่าแต่แฟนคลับเขาน่ารักเขารู้จริงๆค่ะนะอยากประกาศเลยว่า10รางวัลแรกใครระหว่างที่เรามาอันนี้ถ้าเกิดแอดล่มอยู่แอดแฮร์ริสคือตอนนี้คนปาเข้าไปแบบว่าประกาศคนแรกเบาๆก่อนนะเพราะนี้ยังไม่ทันประกาศชื่อคนแรกเลยปนัสยาไม่เดี๋ยวเวลาแบบว่าพูดนะเขียนอันนี้ให้เขียนนะถึงปนัสยาด้วยปนัสยาเดี๋ยวโน้ตไว้นะปนัสยามาคนแรกเลยนะคะเอาชื่อเล่นหรือชื่อจริงชื่อเล่นไม่รู้ใช่ไหมไม่รู้ค่ะเออจริงไปก่อนนะคะปนัสยาเดี๋ยวก่อนนะคะแต่บอกเลยรางวัลเราอยู่ที่ชุดใหญ่อันนี้เขาเรียกว่าสนับสนุนจริงเรื่องจริงไม่จกตาไม่ใช่แบบว่ามีแต่แฟนคลับที่มีปริมาณนะคะของน้องกัฟคือมีแฟนคลับที่คุณภาพสูงมากและแฟนคลับมีแบบว่าพลังสูงมากแป๊บนึงนะคะกับกล้องก่อนกับกล้องค่ะน้องกัฟจะโชว์เลิศนะว่าคุณปนัสยาได้ไปแล้วนะคะคนที่2คุณขวัญฤทัยค่ะแอดมินแฮนน่าทวนนิดนึงว่าทำยังไงถึงจะได้อีก8คนสุดท้ายเนี่ยก็คือสั่งนะคะสั่งเซตสั่งเซตนะคะ2เซต3เซตมาได้เซตใดเซต1ก็ได้ค่ะมาค่ะไม่รู้อยากได้นี่ด้วยผ้าพันคอผ้าพันคอครบชุด 10,000 บาทไม่รีบเอาชุดใหญ่ก่อนสิเออชุดใหญ่เลยนะไฟกระพริบเออแต่ชุดเล็กก็ได้ไรเซนชุดใหญ่ไม่ใช่10,000
ห้าหมื่นหนึ่งไงหมื่นหนึ่งนะซื้อครบ10,000บาทจะซื้อเซตไหนก็ได้รวม10,000บาทได้ผ้าพันคอไปแล้วก็คลิปแล้วก็คลิปอวยพรพี่นาพาน้องมาบ่อยๆนะคะจากวันนี้ก็น่าจะมาบ่อยแล้วล่ะค่ะน้องกาบอยากมาหาพี่บ่อยๆไหมอ่ะมาชมวิวแล้วกันครับสวยแล้วที่นี่รู้จักคำว่าต้อมสุลต่านไหมคะคือไม่รู้ด้อมสุลต่านมีไหมคะก็แถบตะวันออกกลางหรอเป็นด้อมแต่อันนี้เขาบอกว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าพี่นาคะ international fans อยากซื้อค่ะทำยังไงไลน์ได้ไหมคะอินเตอร์ใช้ไลน์ไหมอะแอดแอลิสแอดนะลูกถ้า QR code ไม่ได้นะคะแอดนะคะใช้แอดอยู่ข้างหน้านะลูกนะแล้วก็ HAIR ที่แปลว่าแฮนะคะ HAIR แล้วก็ ITZ นะคะ HAIR ITZ Harris แอดไปนะคะแล้วก็สั่งไว้นะเพราะว่าจริงๆแล้วที่ผ้าพันคอกับคลิปเนี่ยนะคะจะประกาศผลผู้โชคดีเนาะเพราะว่าต้องรวมยอดใครที่สั่งเกิน 10,000 นะคะก็จะได้ไปค่ะแล้วก็คนที่แชร์มันจะขึ้นหมายแชร์บนชื่อเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อะมาถึงเมื่อกี้คนเขาบอกว่าน้องหอมไหมยังไม่ได้ดมเลยเขาบอกไม่เขาบอกไม่ให้ดมด้วยฉันแอบดมแล้วหอมมากกลิ่นดีคนที่สอนนี่คือผมต้องเลือกรูปหยุดก่อนเสียงมาจากสวรรค์เขาบอกว่าด้อมสุลต่านนี่คือเป็นด้อมที่แบบว่าทรงพลังค่ะแล้วคะทรงพลังแบบรวยไม่ไหวเรียกว่าแฮชแท็กว่าไม่อั้นนะคะพี่นาค่ะพี่นาพูดกับด้อมสุลต่านนะคะแฟนคลับน้องกั๊บถึงขั้นแบบเป็นด้อมสุลต่านเลยทุกคนจริงๆฮาน่าเห็นแล้วเนื่องจากเราฮาน่าได้ติดตามน้องกั๊บตั้งแต่รับปริญญาวันเกิดคอนเสิร์ตทุกคนคือแบบโอ้โหอนุภาคคือร้ายแรงมากน้องกั๊บทำยังไงหนูไปลงที่ไหนยังไงมาผมเล่นของครับของอะไรคะลูกผมสวดมนต์ก่อนนอนเห็นไหมล่ะพูดถึงด้อมสุลต่านนิดนึงครับน้องกั๊บก็พี่ๆน่ารักกันอยู่แล้วครับก็พูดบ่อยแล้วแหละครับว่าขอบคุณที่ติดตามกันนะครับแล้วก็อยากให้อยู่ด้วยกันเป็นนานๆนะครับผมเป็นพี่ๆแฟนคลับที่น่ารักแบบนี้ต่อไปนานครับเขาบอกว่ารวยไม่ไหวแล้วไม่แต่จะบอกเลยนะพี่โก้เราต้องยอมรับจริงแฟนคลับกับเป็นแฟนคลับที่คุณภาพเพราะว่านี่มาอีกแล้วขวัญหรือไทยไปแล้วใช่ไหมคะยังไม่ได้เขียนขวัญหรือไทยจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วนะคะแฟนๆไม่แล้วพี่นะก่อนที่จะมาเจอน้องกัฟนะพี่ฮาน่าจะบอกให้เลยว่าพี่ฮาน่าคือมีแต่คนพูดถึงน้องหมดเลยว่าน้องน่ารักว่าน่าขวัญหรือไทยค่ะรักถูกต้องค่ะน้องขวัญหรือไทยไปแล้วนะคะนภาพรใช่ไหมคะนภาพันธ์ค่ะอันนี้เขาเรียกว่าซื้อจริงสนับสนุนจริงไม่จกตาปนัสยาน้องทำงานหนักมากเลยนะแต่วันนี้มาเพื่อแฟนๆแฮริสแล้วก็แฟนๆคลับดอมทั่วโลกเลยนะหลายๆคนก็สนับสนุนน้องสนับสนุนทุกกิจการที่น้องทำขอบคุณแทนน้องด้วยนะครับขอบคุณแทนมากๆเลยน้องกาหนักเลยเนาะขวัญหรือไทยปนัสยาอัญญานีค่ะตัวนิดนึงว่าอะไรได้ค่าอะไรอ่ะบางคนเขาเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวนะคะอันนี้คือรูปน้องกัฟพร้อมลายเซ็นนะคะ10ออเดอร์แรกนะคะที่เข้ามานะคะแต่ว่า10ออเดอร์ที่มียอดสั่งซื้อนะคะครบ 10,000 บาทจะได้นี่ค่ะผ้าพันคอเขียนว่าอะไรคะนี้อัญญานีอัญญานีวินาค่ะอัญญานีนะคะนภาพันต่อเลยค่ะพี่นภาพันค่ะเพราะเราจะมีแค่นภาพันไปแล้วสิบวานิดาค่ะสิบรูปเท่านั้นนะใช่ไหมค่ะโอ้ตายแล้วใครจะเป็น1ใน10คุณวานิดาด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะทุกคนเลยสงสัยกั๊บต้องมาทุกเดือนละครั้งแล้วล่ะพี่ฮาน่าพี่ฮาน่าลืมบอกไปเพราะว่าตอนนี้ก็คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้บางทีคนเพิ่งเข้ามานะครับเป็นเซตที่ดูแลเรื่องผมจบทุกปัญหาผมนะคะกับฮาน่าและน้องกั๊บวันนี้นะคะแชมพูใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคะเพราะว่าฮาน่ากับลูกชายก็ใช้บางคนเนี่ยบอกไม่มีปัญหาเรื่องผมเลยจะใช้ตัวไหนดีอย่าให้ดูแลไว้แล้วเพราะว่าแชมพูไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS ที่ทำลายผมใช้ได้ตั้งแต่เด็กเล็กเลยนะคะยันผู้ใหญ่นะคะเพราะว่าแม่ฮาน่า70ก็ใช้ลูกชายนะคะลูกสาวฮาน่าดีกว่าใช้ตั้งแต่2ขวบนะคะจนทุกวันนี้นะคะปกติเนี่ย690มาแล้วเราก็มาจัดโปรโมชั่นเหลือ590บาทและคู่กับครีมโน่จะช่วยปิดเกล็ดผมนะคะแล้วที่สำคัญมีตัวบำรุงผมเนี่ยที่น้องกั๊บต้องใส่ก่อนใดด้วยนะคะสำหรับคนที่ไม่มีปัญหาผมนะจะได้มีปัญหาผมอยากให้จัดเซตใหญ่ไปเลยนะคะแล้วก็ถ่ายรูปไว้1เดือนมาอัปเดตนะคะจะช่วยปัญหาผมไม่ว่าจะเป็นรังแคใครที่เป็นรังแคปุ๊บนะคะหรือว่าเป็นสารเคมีตกค้างเชื้อราบนหนังศีรษะผมร่วงผมบางกรรมพันธุ์ด้วยนะบางคนเป็นกรรมพันธุ์อย่างพี่หน้าก็เป็นกรรมพันธุ์คุณแม่เนี่ยผมร่วงแบบว่า
แหว่งไปแบบเมื่อก่อนคุณแม่บอกผมแล้วพี่บอกล่วงไปเถอะแม่ผมเยอะขนาดนี้ทุกวันนี้กำตามทันพี่ค่ะพี่ล่วงทีเมื่อก่อนหน้านี้ 2-300 เส้นก่อนจะมาทำแฮร์ลิสแบบพี่เลยบอกว่าไม่ได้ค่ะมันต้องอยู่กับเราไปนานๆเพราะว่าผมคือมงกุฎของแม่กราฟรู้ป่ะบางคนเนี่ยนะห่วงแต่หน้าจนลืมผมครับทุกคนทุกวันนะกราฟต้องทาครีมไหมทาครับทาครีมหน้าเช้าเย็นแต่ผมกราฟเคยทาอะไรให้เขาไหมไม่ค่อยได้ทาถ้าไม่ได้ส่งแฮร์ริสไปให้ก็จะไม่ได้ทาถูกไหมเพราะฉะนั้นคนห่วงแต่หน้าจะลืมผมหน้าก็คือผิวหนังก็ต้องการบำรุงหนังศีรษะก็เหมือนกันต้องการการบำรุงอย่างที่สุดเหมือนกันแต่เราไม่เคยดูแลเลยแต่เราอยากให้ผมอยู่กับเราเป็นนานๆไม่อยากให้ผมร่วงไม่อยากให้มีปัญหาแต่เราไม่เคยดูแลเขาเลยผมรักคุณแต่คุณได้รักผมหรือเปล่าล่ะคะเพราะฉะนั้นผมรักคุณคุณรักผมหรือเปล่ารักครับรักเพราะฉะนั้นต้องดูแลผมนะคะแล้วคุณรักแฟนคลับหรือเปล่ารักอยู่แล้วครับเห็นไหมแฟนคลับน่ารักอุดหนุนแม่ด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมใจบอกเลยว่าตัวนี้อย่างที่กั๊บบอกนะคะอันนี้คืออะไรคะตัวเซรั่มปลูกผมอย่างที่น้องกั๊บบอกว่าน้องกั๊บมีปัญหาตรงนั้นใช่ขออนุญาตหยดให้น้องกั๊บนะคะนี่ค่ะหยดนะคะน้องกั๊บนวดครึ่งขออนุญาตนวดนะคะเพราะกลัวน้องกั๊บกดไม่ทันไม่รู้อันไหนเซรั่มอันไหนเหงื่อแล้วนะแล้วก็ทาตรงขอบใช่ทาตอนวันไหนบ้างคะเช้าเย็นหรือเช้าเย็นทุกวันเลยบางคนเนี่ยเขาคิดว่าทาแล้วก็แบบว่าสระผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่เลยน้องกั๊บค่ะครับใช้ได้ทุกวันแม้น้องไม่สระผมนวดคึงไปเลยนะคะทุกวันเช้าเย็นไรผมจะมาเต็มพี่ฮาน่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยลูกผมหายไปหมดเลยนะแต่เนี่ยมันกลับขึ้นมาแบบหนามากกลางศีรษะเนี่ยนะคะน้องกั๊บค่ะปกติพอแสบปุ๊บอ่ะมันจะค่อยๆแหวกไปแหวกไปพี่อ้อมีชื่อเยอะมากเลยที่แบบบางคนบอกว่าฝากชื่อไว้นะที่แอดมินเดี๋ยวยังไงจะทยอยขึ้นมานะครับอยากจะบอกนะแต้มงอกพี่อ้อบอกว่าเดี๋ยวน้องกั๊บเห็นงอกคือมีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมด้วยเหรอครับเห็นผมงอกแม่ไหมคะตอนนี้ไม่นะครับเหรอคะแม่เก็บงอกไว้เลยมาให้น้องกั๊บถอนเอ้ยไม่ใช่แก้งอกมาเดี๋ยวระหว่างรอใครโทรมาบอกว่าแอดไลน์แอดอะรอแอดไลน์แอดรอนะทยอยตอบอยู่นะยังไงก็คอลเซ็นเตอร์อย่าพึ่งนะไลน์แอดกำลังรักพี่มิวหรือเปล่าโอ้มี FC ถามด้วยแม่ก็รักอะทำไงดีอะรักทั้งพี่กั๊บพี่มิวเลยแต่วันนี้ขอกบงอกมาหน่อยค่ะแม่น้องกั๊บพี่เอามาฝากแม่น้องกั๊บด้วยเพราะว่าด้วยวัยที่40อัพแล้วอย่างพวกพี่เนี่ยบอกเลยงอกจะทำหาแล้วโดยเฉพาะงอกกรอบหน้าค่ะกั๊บขาพอล้างหน้าบ่อยๆเนี่ยสักพักเห็นแล้วงอกแล้วทำไงอ่ะพี่ก็ไม่อยากทำทั้งหัวเพราะพี่ยังไม่แก่มากนะกั๊บนะพี่แค่สูงวัยแค่นั้นพี่ก็ไม่อยากไปทำทั้งหัวเพราะว่าจริงๆแล้วพวกครีมทำสีผมอ่ะมันจะมีทั้งไฮโดรเจนแล้วก็แอมโมเนียพวกนี้มันจะทำให้เป็นสารตกค้างแล้วก็ทำให้เป็นมะเร็งก่อมะเร็งด้วยตัวนี้ไม่มีไฮโดรเจนกับแอมโมเนียใช้เวลาคิดนะคะศาสตราจารย์ใช้วิธีคิดอยู่กว่า3ปีเต็มกว่าจะเป็นตัวนี้มาที่ไม่มีไฮโดรเจนและแอมโมเนียนะพี่น่าจะบอกให้นะคะน้องกั๊บค่ะเนี่ยน้องกั๊บเห็นงอกพี่ไหมนี่น้องกั๊บตัวนี้นะน้องกั๊บแต้มงอกเจิมงอกให้พี่หน่อยค่ะเอาปากกากับแต้มลงไปแต้มป้ายไปลงพี่เก็บงอกให้กั๊บเลยนะคะขอโทษนะเต็มที่เลยค่ะลูกป้ายไปเลยนะคะป้ายลงมาก็เหมือนแบบว่าเหมือนปัดขนตาไหมครับพี่เหมือนปัดขนตาเหมือนปัดอะไรคิ้วอย่างนี้เลยค่ะน้องกั๊บใช่ป้ายไปเลยไม่ต้องเกรงใจพี่นะคะพี่อนุญาตสามีพี่ไม่ว่าด้วยดูน้องกั๊บเป็นคนชอบศิลปะนะเห็นไหมล่ะเป็นการป้ายกบงอกพี่ไปยังคะกบงอกดำไปยังคะดำแล้วต้องกบใช้เวลากี่นาทีแล้วล้างออกคะพี่ฮาน่าเนี่ยนะพี่ฮาน่าก็ป้ายไปอย่างนี้นะน้องกั๊บค่ะแล้วประมาณ5หรือ10นาทีมันก็แห้งไปใช่ไหมพอมันแห้งไปปุ๊บเนี่ยพี่น่าก็ออกไปรับลูกทำกับข้าวนู่นนี่นั่นตกน้องกั๊บเอ็นจอยตกเป็นงอกเต็มเลยนะพี่เก็บสนุกกับเรื่องเต็มที่เลยพี่เก็บไว้ให้น้องกั๊บเลยนะกบผมงอกไม่ได้ให้ถอนนะคะดูกับน่ารักมากเลยอ่ะ FC ทุกคนเขาสนุกเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันครับเพราะมันเยอะเหรอคะมันเยอะใช่ไหมกั๊บผมเกรงใจครับนี่แหละกั๊บเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคุณผู้ชมทำง่ายๆเลยนะตัวนี้เป็นมาสคาร่านะแล้วก็งอกก็ป้ายไปน้องกั๊บเขาไม่กล้าทำแม่รุนแรงอะลูกแม่ทำให้ดูป้ายเลยป้ายไปเลยอย่างนี้แล้วก็ทิ้งไว้ 5-6 ชั่วโมงออกไปทำงานได้เลยนะกั๊บสมมุติว่าเราจะเซ็ตอะไรแล้วก็ไปทำงานแป๊บเดียวมันแห้งกลับบ้านมาเราก็สระแล้วไม่ใช่เพิ่งกลับมางอกนะกั๊บสระแล้วมันกลายเป็นสีตามที่เราเลือกสมมติพี่เนี่ยพี่เลือกสีของพี่คือน้ำตาลอ่อนมันจะมีสีดำน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มแล้วก็น้ำตาลประกายทองครับสระปุ๊บเราก็กลับมาเป็นสระอีกครั้งนึงโดยไม่ต้องเสียเงินให้ร้านทำผมแล้วก็ไม่มีไฮโดรเจนกับแอมโมเนียที่เป็นสารก่อมะเร็งแล้วก็ทำลายผมนะคะอันนี้แหละค่ะโปรดักต์แม่เนี่ยฮานะบอกเลยว่า
แกจะใช้แต่ของดีๆเพราะตัวเองใช้เองคุณแม่ใช้ให้สามีพี่ฮิวโก้ใช้เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกแต่ของที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ไม่สนใจเรื่องต้นทุนเลยพี่แบบแพงแค่ไหนพี่ก็ยอมเพราะว่าผมอะน้องกั๊บสมมุติเราหน้าเราเป็นแผลเราเป็นแบบสิวใช่ไหมเราไปหาหมอนี่เสียหลักพันนะแต่ถ้าผมนะร้านร่วงนะหาหมอพี่ที่เสียมาแล้วหลักแสนเพื่อนพี่เนี่ยปลูกผม3รอบรอบละ 200,000 กว่าหมดไป 600,000 แล้วขึ้นไหมครับคะขึ้นแล้วแต่มันไม่ได้ขึ้นทั้งหมดสมมติเราปลูก 100% มันอาจจะร่วงไปเหลือประมาณ 70% บางคนเหลือ 20% แล้วแต่เลยว่ามันไปปลูกแล้วมันขึ้นไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรามีผมที่หนาๆยังอยู่แล้วหรือผมที่ดีอยู่แล้วรักษาเขาเถอะค่ะเพราะหน้าคุณยังต้องทาครีมทุกวันเลยแต่ผมไม่เคยบำรุงเลยอย่างที่พี่บอกกัฟนะอันนี้กัฟจะชอบมากอันนี้คือตัวใหม่ป่ะคะตัวใหม่ที่บอกว่ามาจากสวิตเซอร์แลนด์พี่เนี่ยนะสั่งไปตั้งแต่ธันวาปีที่แล้วติดโควิดเพิ่งมาถึงเมืองไทยเองค่ะกัฟค่ะที่บอกว่าเป็นตัวสเต็มใช่โทนิกเป็นสเต็มเซลล์นะคะจากแอปเปิลกับอาการนะคะมันจะเป็นเนื้อฟอร์มมูสอย่างนี้นะคะเนี่ยบีบออกมาเขาบอกว่าไลฟ์นี้ชอบมากเลยค่ะดูธรรมชาตินี่ค่ะน้องกัฟค่ะมันเป็นฟอร์มฟูงอย่างนี้นะคะแล้วพี่ก็เสยไปที่เนี่ยน้องกัฟก็ใส่ไปที่งานเทโพชโดตีแปลงของเรานะคะกัฟค่ะอย่างนี้เลยสั่งแล้วค่ะมาให้น้องมาทาให้บ้างได้ไหมคะน้องกัฟค่ะถ้ายอดดีคราวหน้ามาอาจจะมีให้คนมาทาให้นะโอ้โหถ้ายอดดีนะก็ต้องเจอกันอีกนะเดี๋ยวจะเอาแบบว่าคัดพิเศษมาให้น้องกัฟปลายงอกตัวเป็นกันเองมากเลยค่ะน่ารักจังเนื้อโทนิกอย่างที่บอกไปเป็นเนื้อมูสแบบนี้น้องกัฟดมกลิ่นดิอ่ะพี่ไม่อยากจะพูดหอมครับหอมครับกลิ่นหอมและสดชื่นกลิ่นเหมือนกลิ่นจากธรรมชาติเขาเรียกว่าอะไรกลิ่นมันไม่ใช่กลิ่นสารเคมีไม่มีเคมีเลยบอกเลยนะคะธรรมชาติ 100% สารสกัดที่ฮานาทำเนี่ยกราฟพี่บอกเลยตัวโทนิกนี้ใช้ตอนไหนคะตัวใช้ทั้งเช้าเย็นเลยค่ะถ้าสมมติว่าสั่งชุดเต็มนะสั่งโทนิกไปก่อนใส่โทนิกเสร็จแล้วตามด้วยเซรั่มอ่ะเดี๋ยวขอใส่เองก็ได้นะคะเซรั่มเมื่อกี้กราฟใช้ขวดนี้ขอใช้ต่อนะคะได้ครับผมแล้วค่อยเซรั่มนี่แล้วก็ขอนวดนะคะหลังจากโทนิกนะคะก็นวดไปเพราะพี่ฮานามีปัญหาในง่ามเทโพชโดตีแปลงเงี้ยนวดไปอย่างเงี้ยโทนิกตามด้วยเซรั่มแล้วก็จะสระผมก็สระด้วยแชมพูของ Harris ที่ไม่มีพาราเบนซิลิโคนและ SLS นะคะต่อด้วยปิดเกล็ดผมด้วยครีมนวดนะคะนั่นแหละจบทุกปัญหาผมแต่ว่าอย่างที่กับพี่อยากจะให้ลองทุกคืนก่อนนอนพี่ขอโทษพี่ลืมส่งวิตามินไปให้ไม่เป็นไรครับตัวนี้จะทำให้ผิวกับไม่แพ้เมื่อก่อนพี่ฮาน่านะใช้อะไรก็แพ้ไปหมดเลยหน้าผื่นผดขึ้นตลอดเวลาแต่พอทานอันนี้ไป1เดือนกลายเป็นว่าผิวเราแข็งแรงขึ้นจากที่แพ้ผดผื่นอะไรแบบสักแป๊บนึงนะไปกองถ่ายปุ๊บตัวเครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเราแปรงไม่ใช่ของเราผื่นขึ้นเยอะมากตัวนี้ช่วยได้เลยนะคะผิวก็จะเนียนนุ่มชุ่มเนยอ่ะแล้วมาเรื่องผื่นกันดีกว่าไลแอดน่าจะใช้ได้แล้วนะไลแอดใช้ได้แล้วนะคะที่เบอร์อะไรยังไงทวนเบอร์อีกครั้งนึงนะคะทวนเบอร์อีกครั้งนึงน้องกัปเขียนต่อค่ะลูกน้องกัปนี่ขอรายชื่อรายชื่อมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะเขียนรายชื่อนะนะคะยังสั่งกันมาได้นะคะยังไม่ครบ10รูปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยตรงที่แบบว่าให้อวยพรชื่ออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวฝากไว้ที่แอดมินได้เลยเดี๋ยวเขาจะส่งมานะเพียงหน้าเหงื่อตกกันหรอคะอืมหยุดเซรั่มพลาดค่ะฉันให้น้องเลยค่ะขอเบอร์หน่อยค่ะขอเบอร์ขอเบอร์ด้วยค่ะนี่ค่ะ0818263957นะคะแล้วก็028622000ยังได้อันนี้รูปอะไรคะอ่ะโชว์นิดนึงนี่เขียนว่าอะไรครับพี่สิรินพรพรนี่เย้ขออนุญาตซับเหนือให้น้องพัฒน์นะโอ้โหเหมือนแบบว่ายายดูแลหลานเนาะประมาณนั้นค่ะ FC ดิฉันไม่ได้คิดอะไรนะคะเออเหงื่อแตกเออดีอ่ะนี่ลูกชายเขายังไม่เช็ดให้เลยนะลูกชายกระดาษอยู่นั่นที่ชุ่มไม่ทิชชู่เองให้พ่อเช็ดให้พ่อเช็ดให้เลยดูสิดูสิโอ้ยท่วมตัวไหลยังติดทำไมเขาไม่พี่ยังไม่เคยเช็ดให้เลยนะลูกน้าครับนี่สิบแปดสี่บอกเลยว่าทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อ FC นะ FC อยากให้แม่ทำอะไรแทนบอกเลยนะวันนี้จะแบบเขาเรียกว่าจะเสียสละทำให้ทุกอย่างนี่คนแบบว่าคิดถึงกัปมากนะดูอย่างเสถียรเลยนะคนแบบคงแบบนิ่งเลยอ่ะไม่เก็บของกัปเก็บเลยว่ะกับเขาเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าสะกดนะสะกดจิตคนดูนะคือฉันให้เห็นเนี่ยเธอดูซิปิโก้หน้าเขาทำไมมันขนาดนี้ยังแม่ช่างปั้นพ่อช่างทำเนี่ยดูสิ
กราฟแมรี่มีเขาบอกพี่ฮันน่าน่ารักมากเลยขอบคุณค่ะกับฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะรักกราฟก็ขอให้พึ่งใบบุญซื้อแฮริสแม่ด้วยนะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากฮัปเปอร์กับฮันเตอร์ด้วยนะคะพ่อยังไม่ให้เข้าวงการเลยกราฟแม่จะไปขอเขายังไงดีเนี่ยนะเริ่มต้นยังไงดีเออพี่ฮันน่าอยากรู้ทำไมอยู่ดีกับฮัปเปอร์ใช่ไหมครับฮัปเปอร์ค่ะกับฮันเตอร์ทั้งคู่เลยไหมครับใช่ต้องดูว่าน้องเขาชอบเกี่ยวกับพวกนี้หรือเปล่าด้วยตอนนี้ชอบเตะบอลเหมือนกราฟกราฟก็เริ่มจากชอบบอลใช่ไหมใช่ครับเด็กๆผมก็ชอบเตะบอลครับเด็กๆผมก็ไม่ได้ชอบแล้วมาทางนี้ได้ยังไงพี่อยากรู้ก็พอมีโอกาสได้แบบไปลองแคสโฆษณาหรือว่าไปลองถ่ายแบบอะไรนี่ผมก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันก็สนุกเหมือนกันเวลาทำเราก็แบบมีเครียดด้วยเห็นไหมเราต้องให้เขาลองเข้ามาทำนะเผื่อเขาจะชอบใช่ไหมกราฟใช่ถ้างั้นเดี๋ยวจะค่อยเริ่มเลยว่าแบบว่าเอาเข้ามาทีละนิดเตะบอลถ่ายโฆษณาใครมีโฆษณานะคะอยากได้ลูกนะคะเตะบอลได้เลยแต่โฆษณาแรกผมก็เป็นอะไรคะเตะบอลนะครับเห็นไหมล่ะจริงเปล่าใช่ครับเผื่อมีใครมาขอลูกแม่เตะบอลโฆษณาแล้วเดี๋ยวจะแบบว่ามีแบบว่าดินเนอร์ด้วยเหรอคะเดี๋ยวจะมีดินเนอร์ด้วยอยู่ตรงนั้นใช่ไหมครับอยู่ตรงนั้นอยู่ข้างหลังตรงนี้นะเป็นที่แบบดินเนอร์ตรงจากโฮมวิลล่านี่มีเรือผ่านไปด้วยคนจุนเนี่ยจะพิมพ์บอกว่าบรรยากาศสวยมากที่ไหนยังไงคะเนี่ยที่นี่อยู่นะคะจักรพงศ์วิลล่าค่ะติดกับโรงเรียนราชินีนะคะตรงท่ามหาละคือปากคลองตลาดแล้วก็มาเป็นโรงเรียนราชินีแล้วก็ติดกับโรงเรียนราชินีเลยก็คือบ้านจักรพงศ์หรือจักรพงศ์วิลล่านี่แหละค่ะที่ฮันน่ากับกราฟอยู่ตอนนี้มีคนบอกว่าคราวหน้าขอน้องกราฟมากับพี่มิวด้วยนะคะน้องกราฟยังไม่ทานข้าวเนาะเดี๋ยวทานข้าวตอนนี้เขากำลังเตรียมสำรับอยู่นะคะกราฟพี่ฮันน่าถามนิดนึงครับผมอยากรู้มากเลยถามได้ป่ะถามได้ครับพี่ฮันน่าอยากรู้สเปคที่พูดมาทั้งหมดนะเมื่อกี้นะอะไรนะสูงวัยเข้าใจเรารักครอบครัวครับและอะไรอีกนะดูแลตัวเองได้ดูแลตัวเองได้และอะไรอีกนะครบยังครบแล้วมั้งครับที่มันอาจจะดูเหมือนแม่ทั้งหมดนะคะ ไปไม่ได้กับมีแฟนยังตอนนี้โอดยังไม่มีครับตอนนี้สด 100% ครับผมสด 100% แม่เนี่ยไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นนะตัดแม่ออกไปจากวงจรเลยนะแต่ว่าทุกคนมีสิทธิ์นะคะใครที่อยู่ในสเปคนั้นนะคะแต่เอาจริงเลยนะแม่จะบอกให้นะพี่กัฟทุกอย่างที่เคยคิดไว้นะมันไม่เคยได้อย่างที่ใจหวังเลยบอกเลยเดี๋ยวก่อนหน้าฉันทางนี้มองฉันด้วยมองฉันด้วยแม่นะก่อนหน้านี้ไม่ชอบเลยฝรั่งเขาชอบมีฝรั่งมาจีบแม่เพราะว่าแม่หัวหยิกตัวดำอะนะดูเป็นสเปคฝรั่งอะกราฟเข้าใจป่ะแม่ก็เลยแบบไม่เอาฉันไม่ชอบกลายเป็นมันได้พี่ฮิวโก้ดูดิกราฟเกลียดฝรั่งใครมาจีบนี่ตำแบบเกลียดยังไงได้อย่างนั้นเกลียดยังไงได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นฮะมีอีกแล้วเหรอคะละค่ะ Happy Birthday to youพี่โก้มาให้เลยค่ะร้องด้วยค่ะร้องด้วยค่ะทีมงาน Happy Birthday to you ฉันเหมือนนั่งเหรอวะนั่งสนองพ่อ Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday to you ย้อนหลังเพราะว่าเพิ่งผ่านวันเกิดน้องกลับไปไม่นานใช่ค่ะนะครับพวกเราจากทีมงาน Harris ทุกคนก็ขออวยพรให้น้องกลับนะครับประสบความสำเร็จในทุกๆเรื่องเฮงๆรวยๆปังๆสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เป็นที่รักของแฟนๆอย่างนี้ตลอดกาลตลอดไปเลยแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะคะขอให้พรที่ดีที่สุดในโลกที่จะเป็นได้เกิดกับน้องกราฟนะคะแล้วก็ขอให้แฟนคลับน้องกราฟนะคะส่งใจแรงเชียร์กับน้องกราฟต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าน่ารักมากนะคะขอบคุณมากแล้วไปทุกงานพี่โก้และพี่ฮันน่าก็จะคอยสนับสนุนน้องกราฟตลอดไปนะคะตามสนับสนุนไปเรื่อยๆเลยนะคะดีใจมากครับเชิญน้องกราฟเป่าเค้กเลยค่ะโอ้ยฉันนี่เขาเป่าเขาปัดเขาดูดีเขามีสุขลักษณะเขาไม่เหมือนเธอไงอ่ะเอาไปตัดมาให้ทานด้วยนะคะเอาละครับขอบคุณมากนะคะก็หลอกคุยนู่นคุยนี่คุยนั่นไปเดี๋ยวค่อยทางล่างเพราะว่าเราก็อยากจะแบบว่าเบิร์ธเดย์ย้อนหลังน้องกราฟด้วยนะคะที่ผ่านปีนี้เขาอายุเท่าไหร่ละคะ23ครับโอ้ย23กำลังดีเลยอ่ะเดี๋ยวนะน้องกราฟเป็นแม่กราฟได้จริงๆนะว่าไปตอนนี้น้องสองคนอายุเท่าไหร่น้องพี่คนแรก10ขวบคนที่2 6ขวบคนที่3 4ขวบค่ะน้องกั๊บแม่อยู่เท่าไหร่คะแม่ผมใช่ไหมครับ54มั้งครับเท่าพี่ฮันน่าเลยค่ะยังเดี๋ยวก่อนสิฉัน40ต้นๆแต่ไม่ถ้าฉันท้อง20ฉันก็เป็นแม่กั๊บได้นะใช่ๆใช่ป่ะเห็นมั้ยน่าเอ็นดู
หอมจริงนี่นะขนาดนั่งเหงื่อออกแล้วนะยังหอมเลยสำหรับคนที่เอ็นดูน้องเป็นนานๆแน่นอนค่ะบอกเลยไม่จะบอกให้นะไม่เคยชอบใครง่ายๆนะไม่ใช่พวกแบบเขาเลยว่าหลงรักใครง่ายๆแล้วพี่หน้าทำไมถึงหลงรักในตัวน้องกราฟตอนแรกเห็นจากรูปก่อนนะแล้วก็เอ๊ะทำไมแบบน้องคนนี้เขาหน้าตาเขาครบทุกอย่างเลยเหมือนแบบรูปปั้นน่ะตาคิ้วจมูกปากคือแบบบอกเลยแม่ช่างปั้นแล้วพอมาเห็นผลงานน้องนะคือแบบไม่รักก็ไม่ได้ใช่ไหมคะสดมีคนคุมอ่ะไม่แม่คุม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 แม่กับนะไม่ใช่พี่ก็ทีมงานน่ารักจังน่ารักค่ะแม่ก็ชมทีมงานฉันและฉันด้วยเดี๋ยวนะคะถ้ารักกับนะคะก็ต้องสนับสนุนเลยค่ะกับนี่แฮร์ริสครับผมแฮร์ริสของแม่ด้วยนะคะฝากไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะรักกับอุดหนุนกับถ้าอยากเห็นกับพี่มิวมาหาแม่มาดินเนอร์ด้วยกันก็อุดหนุนแฮร์ริสนะคะแม่จะได้มีกำลังใจนะคะกับแล้วก็ทีมงานมีของฝากให้แม่ด้วยครับมีของฝากให้แม่ด้วยมีอะไรบ้างครับเพราะแม่บอกเลยว่าแม่ก็ต้องการดูแลเรื่องผมเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นนะคะอย่างที่บอกไปชุดนั้นเลยชุดใหญ่ไฟกระพริบนะคะแชมพูต้องใช้ทุกวันอยู่แล้วคุณไม่มีปัญหาผมคุณต้องใช้แชมพูคุณต้องสระผมทุกวันไหมคะใช่ไหมครับใช่ครับยังไงก็ตามครับต้องสระผมลูกเพราะฉะนั้นอยากสระผมก็ต้องเลือกแชมพูที่ดีๆนะคะครับแชมพูเสร็จนะคะปิดเกล็ดผมด้วยครีมด้วยบางคนชอบบอกว่าผมสั้นใช้แต่แชมพูได้ไหมจริงๆก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยไม่ว่าจะโดนสระโดนหวีมันเสียดสีไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเกล็ดผมมันจะเปิดเราควรจะปิดเกล็ดผมด้วยครีมนวดค่ะครับถือก่อนนะคะได้ขอเดินแม่นะคะคุณกอแก้วบอกรักที่สุดค่ะคุณปรณีบอกว่าซื้อแล้วค่ะรักคุณปรณีรักคุณกอแก้วรักทุกคนเลยค่ะใครซื้อไปแล้วพูดชื่อเลยนะคะเดี๋ยวจะบอกให้โทนิกที่บอกเลยลูกเป็นสเต็มเซลล์มันช่วยให้เนื้อเยื่อผมเราอยู่กับเรานานๆคุณแม่ก็จะผมไม่ร่วงนะคะใครผมร่วงต้องตัวนี้นะคะแล้วคุณแม่ก็ต้องไปปลูกง่ามเทโพชโดตีแมนของคุณแม่ต่อนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเถิกไปเหมือนพี่แอนน่านะคะก็ด้วยเซรั่มค่ะมือพี่แอนน่าถือไม่หมดแล้วค่ะกับค่ะใช่ครับผมอ่ะแล้วก็ตัวนี้ค่ะแม่เนื่องจาก54แล้วนี่40ต้นๆยังมีหงอกเลยแม่ก็ต้องปิดหงอกแม่บอกว่าแม่ผมสีดำเพราะฉะนั้นนะคะแม่ก็ต้องปิดหงอกไปด้วยนะคะอันนี้ในชุดไม่มีซื้อเพิ่มได้นะคะปิดหงอกตอนนี้แม่1แถม1นะคะ590บาทซื้อ1แถม1อยู่นะคะและนี่เครากาดค่ะเครากาดตัวนี้ที่บอกว่ากับใส่ทุกครั้งก่อนใดผมม้วนผมโดนความร้อนตัวนี้จะช่วยป้องกันความร้อนถึง200องศานะคะช่วยให้ปิดเกล็ดผมไม่แห้งฟูแตกปลายด้วยนะคะกับปักสวยมากจริงๆทรงสุดาบอกว่าจัดเรียบร้อยค่ะคุณทรงสุดาน่ารักที่สุดเลยค่ะและนี่มาสคาร่าปัดคิ้วเพราะอายุเยอะขึ้นคิ้วมันจะบางขึ้นอันนี้ปัดปลูกคิ้วก็ได้ไรผมก็ได้หรือขนตาก็ได้นะคะพี่นาก็ปัดทุกครั้งเพราะพี่นาคิ้วบางหมดยังเนี่ยเหมือนแบบว่าถุงโดเรมอนเลยพี่นาใส่ใจมากค่ะค่ะแล้วก็ดูสิยังให้คุณแม่ด้วยใช่เพราะว่าบอกเลยว่ารักกับก็รักแม่กับรักทั้งครอบครัวเพราะจริงๆแล้วตรงตามสเปคก่อนกลับมานี่ทำงานทำกันบ้านมานานแล้วเนี่ยตรงตามสเปคเลยคุยกับคุณแม่อยู่คุณแม่ผมสีดำก็ต้องเอาปัดหงอกสีดำให้คุณแม่ครับแล้วบอกเลยบำรุงลามไปถึงคุณพ่อด้วยนะลูกเพราะคุณพ่อมีปัญหาเพราะว่าเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบเอาใจเขามาใส่ใจเรารักลูกก็ต้องเข้าทางพ่อทางแม่นี่แหละลูกเอ้ยกลับมาแล้วขายดีแน่นอนสมพรปากนะคะขอบคุณนะคะน่ารักที่สุดเลยอ่ะแต่คุณพ่อผมย้อมผมบ่อยกว่าแม่นะใช่ไหมไม่รู้เพราะอะไรเพราะว่าผู้ชายสระผมบ่อยครับบางทีอย่างพี่เนี่ยนะสมมติว่าพี่ม้วนมาสวยๆพี่เก็บไป 3-4 วันเลยนะ พี่สระรวยเพราะว่าผมพี่จริงครับรู้แบบผมจริงพี่เป็นยังไงพี่ผมหยิกแบบหยิกคอร์ดแบบหยิกเป็นเหมือนแบบลูกครึ่งนิโก้อะไรอย่างนั้นเลยอ่ะครับพี่ออกมาจากป่าเลยแบบอย่างนั้นเลยค่ะเงาะป่าเลยค่ะกราฟค่ะแล้วพี่มาถอดรูปก่อนพี่จะเป็นทรงนี้นะคะพี่ต้องไดก่อนไดเสร็จแล้วพี่ต้องมารีดเสร็จแล้วต้องมาม้วนกราฟคิดดูแล้วกันพี่ต้องโดนเคมีความร้อนต่างๆนานาแค่ไหนเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยเก็บไว้สัก 2-3 วันแล้วพี่ก็ค่อยสระทีนะคะแต่ถ้าสระก็ต้องใช้ของดีๆแบบนี้ผมก็จะไม่ร่วงค่ะครับนั่นแหละค่ะกราฟค่ะกราฟชอบตัวไหนมากที่สุดถ้าใช้บ่อยก็น่าจะเป็นแชมพูครับแชมพูเนาะเพราะเราใช้ทุกวันใช่เซตผมทุกวันใช้ทุกวันเพราะฉะนั้นแชมพูซื้อเป็นโหลได้นะคะตุนนะคะวันนี้ลดราคานะคะลดราคาแชมพูขวดหนึ่งปกติ690บาทแต่ว่าวันนี้พิเศษเนี่ยเฉพาะวันนี้หรือเปล่าใช่ใช่ใช่วันนี้นะปกติไม่ใช่ราคานี้ใช่ไหมปกติไม่ใช่วันนี้นะยิ่งเซตแบบนั้นที่จาก 8,000 กว่าหรือ 5,500 เนี่ยบอกเลยว่าจะมาลดถูกกว่าในเว็บไซต์อีกนะลดก็ใช่ไงเฉพาะแต่ต้องบอกก่อนว่าเฉพาะวันนี้คนที่ชมคลิปตอนนี้วันนี้ทั้งชุดเนี่ยนะคะเป็นชุดที่จบปัญหาผมบอกเลยนะคะปกติ 8,640
ฮาน่ามา5555นะคะ55ถ้าคุณซื้อ2ชุดอารมณ์ดีมั้ยคะกราฟ2ชุดบอกเลยเดี๋ยวก่อนผ้าพันคอผ้าพันคอ10,000ได้ผ้าพันคอพร้อมลายเซ็นกราฟเซ็นให้พี่ไปก่อนได้มั้ยได้ครับเออผ้าพันคอผ้าพันคอนี้ก็ผืนละพันแล้วนะคะพี่โก้ขาป้ายังผ้าสวยมากเป็นผ้าซิ้วแล้วก็ดูดินิ่มมั้ยคะเซ็นไว้หน่อยเนาะเซ็นตรงไหนเซ็นตรงนี้หรือว่าเซ็นตรงไหนเดี๋ยวให้คุณแม่ด้วยเดี๋ยวคุณแม่เลือกมั้ยเซ็นตรงไหนดีคะกราฟตรงไหนดีไม่สิตรงผ้าเลยไหมตรงผ้าเลยนะตรงผ้าเลยตรงผ้าเลยทุกครั้งที่ใส่ก็จะนึกถึงใช่อันนี้มีปากกาอีกไหมได้ไหมคะเซ็นลายเซ็นกราฟเลยค่ะได้ได้ได้นี่นี่เป็นตัวอย่างนะสำหรับคนที่ปิดผมงอกเท่าไหร่คะ590ค่ะตอนนี้โปรโมชั่นสำหรับน้องกราฟเลยซื้อ1แถมไม่เป็นไรค่ะเพื่อกราฟแล้วซื้อ1แถม1เหรอได้หมดเลยค่ะซื้อ1แถม1เหรอซื้อ1แถม1ค่ะราคาได้ค่ะบอกผิดป่ะปกติไม่เคยถ่ายราคานี้เป็นไงล่ะกราฟมาปิดงอก1แถม1นะ590 1แถม1บอกเลยอ่ะโทรไปเลยค่ะ1แถม1เฉพาะไอ้ตัวผมไม่เหมาะตายแล้วพี่เขาบอกให้ซับจมูกหน่อยเข้าใจว่ากราฟกบผมงอกมีสีอะไรบ้างมีสีดำน้ำตาลอ่อนน้ำตาลเข้มน้ำตาลประกายทองค่ะที่รักหนึ่งแถมหนึ่งนะอันนี้เฉพาะเคสนี้ครับใครสนใจก็ทักเข้าไปเดี๋ยวมีลายเซ็นกับแล้วไม่พอเซ็นไปแล้วมึงนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนฉันต้องให้แบบโดนเหงื่อกับนิดนึงชอบตรงนี้แหละโดนเหงื่อเขาบอกอยากเป็นแม่ฮันน่ามีแม่ทำเพื่อทุกคนอยากให้แม่ทำอะไรกับกับบอกเซรั่มเท่าไหร่คะเซรั่มปกตินะคะ1,980มาวันนี้1212ค่ะเดือน12 12ค่ะครับ1,212บาทถูกกว่าโปรโมชั่นเดิมเฉพาะวันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเฉพาะตอนที่กับน้องกราฟด้วยใช่ไหมเฉพาะกับน้องกราฟนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะคือเซตตอนนี้อ่ะน้องกราฟอีกสักอันได้ไหมได้ครับให้เขาเห็นเป็นตัวอย่างเห็นเป็นตัวอย่างทุกผืนนี่เนาะน้องกราฟก็จะเซ็นไว้ให้นะคะก่อนที่เราแบบว่าจะไปแบบว่าดินเนอร์ที่จักรพงศ์วิลล่าชมวิวริมแม่น้ำเจ้าพระยากับพระปางวัดอรุณน้องกราฟเป็นคนที่แบบว่าเต็มที่และใส่ใจทุกรายละเอียดมากเลยอ่ะมีดาวด้วยจ้ะปื้มปื้มเดี๋ยวนะลายเซ็นนี้สั่งได้ที่ไหนคะลาย at harris ค่ะแล้วเขาไม่ได้ปักหมุดหรอปักหมุดไปหรือเปล่าคะปักหมุดอยู่ค่ะปักหมุดอยู่ค่ะโทรไปก็ได้ค่ะตอนนี้โทรไวกว่านะคะเดี๋ยวกลับเบอร์ที่หนึ่ง08แป๊บค่ะแป๊บคนที่ใจร้อนสแนปไปเลยนะคะอาหารเมื่อไหร่จะมาเสิร์ฟคะเดี๋ยวน้องกราฟผิวพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเสิร์ฟก็มาลงค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะอยากบอกเลยว่าอ่ะกลับหัวนิดนึงลายเซ็นกราฟก่อนมีตอนนี้เซตใหญ่อะค่ะพี่อาน่าเหลือแค่ประมาณ3ชุดเท่านั้นนะคะเหลือ3ชุดเองเหรอ3ชุดสุดท้ายถ้าใครรีบด่วนนะคะ3ชุดแล้วนะ3ชุดนี้สุดท้ายนี้ได้อะไรบ้างไอ้ที่เซตเนี่ยเซตใหญ่เนี่ยให้เยอะมากเลยอะอยากเก็บไว้เองอะจะไปสั่งเองเธอไม่มีสิทธิ์เธอให้แฟนคลับแล้วคณะเธอต้องพูดต่อหน้ากล้องเธอไม่มีสิทธิ์ยึดไว้เองแม้แต่ชุดเดียวไม่ได้หรอจะต้องปล่อยทุกชุดเพราะเรามีแค่10ชุดเท่านั้นผ้าพันคอที่ว่าโดนอะไรของกัฟเนี่ยนะ10ผืนแล้วบอกเลยผืนหนึ่งไม่ต่ำให้ดูราคากันเลยนะคะพี่โก้ขอดมหน่อยพี่โก้ไปสั่งเลยแหมแค่กั๊บสนับสนุนไม่ได้หรอกั๊บเขาเต็มที่ขนาดนี้กินเอามาแล้วมากินหอมมากเลยถ้าฉันรับปุ๊บเหลืออีก2คิวเท่านั้นนะคนที่ได้เดี๋ยวแฟนกับเขาจะว่าฉันเออนี่นอกจากผ้าพันคอแล้วเดี๋ยวกั๊บเขาจะอวยพรปีใหม่ให้ด้วยคือแบบแค่อวยพรให้ก็ฟินแล้วนะแล้วเราก็ไปลง IG แล้วเนาะลง Facebook ได้ผ้าพันคอไปแบบโอ้โหไว้พันไม่ได้แม่ค่ะแม่ห้ามยึดนะคะแม่ยึดไม่ได้หรอ3คนสุดท้ายค่ะรีบทักเข้าไปเลยค่ะเหลือแค่3คนสุดท้ายแล้วหรอครบ 10,000 3คนสุดท้ายก่อนปิดไลฟ์รีบเลยค่ะก่อนปิดไลฟ์นะคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะบอกรายชื่อผู้โชคดีนะคะที่ได้ภาพพันคอทางเพจแชร์ลิสต์นะคะให้ช่วยกด follow ด้วยกดไลค์เดี๋ยวก่อนนะจะไม่ได้รางวัลไปนะถ้าคุณลืมกดแชร์ก็แล้วก็กดติดตามเพจกดติดตามเพจด้วยนะถ้าสมมติไม่ได้กดติดตามเพจแล้วไปดูปุ๊บเอ้าไม่ได้นะเราลงรูปเราลงรูปเขาก็ไม่เห็นใช่เราลงรูปเขาไม่เห็นนะเพราะว่าฉะนั้นช่องการติดต่อแอดแฮริสที่ปักหมุดไว้นะคะหลังจากไลฟ์จบเนี่ยไปแอดไปซื้อกันได้นะเพราะเชื่อว่าตอนนี้ใครๆก็อยากจะดูหน้าหล่อๆของน้องกัฟอยากให้พี่กัฟมาอีกกดหัวใจรัวๆค่ะครับผมกัฟจะมาให้แม่อีกเปล่าอ่ะโอ้ได้ครับจริงนะโอ้ยดูสิได้ครับถ้าแม่ชวนกัฟต้องมานะมาครับสัญญานะ
ชวนพี่มิวมาด้วยนะได้ครับนะเฮ้ยดูสิถ้าสนับสนุนกันเยอะๆแม่ก็ได้ชวนทั้งพี่กัฟแล้วก็พี่มิวมานะคะครับกัฟเคยเห็นไลฟ์อะไรที่ง่ายๆแบบนี้ไหมไม่เคยครับไม่มีใช่ไหมกัฟพูดตรงๆเลยดีกว่ากัฟพูดเรื่องโปรดักชันดีกว่าว่ายังไงอะกัฟแม่อนุญาตให้กัฟเผาเลยว่ายังไงปกติเวลาไลฟ์เขาจะเป็นกล้องแบบเป็นกล้องเลยกล้องถ่ายแบบเป็นโปรเฟชชั่นอลเลยใช่ไหมใช่แล้วก็ต่อคอมแล้วก็ติดไวเลสอะไรพวกนี้ใช่มีเป็นแบบแล้วของแม่เป็นยังไงเป็นกล้องโทรศัพท์กล้องโทรศัพท์แล้วใครถือและใช้เพื่อนถือด้วยใช้พี่โก้ถือใช้พี่โก้ถือแล้วไฟก็เป็นไฟแบบเวลาแบบไฟแต่งหน้าไฟแต่งหน้าแล้วไวเลสมีไหมไวเลสไวเลสไม่มีใช้การตะโกนเอาก็ตามมีตามเกิดอ่ะลูกกราฟบอกเลยทุกวันนี้พ่อยังแปลกใจเลยว่าแม่เนี่ยนะนี่เห็นแต่หน้ากับไม่เห็นหน้าฉันเลยขอประทานโทษนะคะขอประทานโทษค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวสิพ่อบอกว่าพ่อยูโก้บอกว่าแม่มาทำทำไมเดือดร้อนอะไรหรอเพราะว่าทุกวันนี้อยากได้อะไรแล้วไม่ได้ไหมใช่ไหมครับแม่บอกเลยว่าแม่อยากแค่ให้คนรู้จักของดีๆโปรดักต์ดีๆบอกเลยว่าแม่ทำมาเข้าปีที่4แล้วนะครับครับคนยังไม่รู้จักแฮร์ริสเท่าไหร่เลยต่อไปควรจะรู้จักเยอะแล้วล่ะเพราะว่าน้องกัฟแบบว่ามาแบบว่าเยือนเพราะว่าแม่พูดกับกัฟตามตรงเลยนะลูกของแม่เนี่ยอิมพอร์ตจากเมืองนอกหมดเลยแม่อยากใช้ของดีๆทุกสิ่งต้องดีหมดเลยแล้วถ้าแม่บวกค่าโฆษณาไปด้วยอ่ะของแม่ไม่ชุดละหมื่นกว่าแล้วจะแพงมากเลยใช่ใช่กลายเป็นตัวเซรั่มตัวนี้ที่ปกติถ้าแม่ซื้อที่เมืองนอกนะตัวเซเต็มเจลตัวนี้ต้องขายขวดละ 5,000 นะแต่แม่ขาย 1,980 อ่ะครับแล้วแม่ก็ไม่อยากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอยากจะขายของดีให้คนได้ใช้ราคาย่อมเยาราคาย่อมเยาเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกวันแม่ก็ไลฟ์ของแม่เองครับขายในIG แม่ขายในเพจแม่แค่นั้นเอง IG แม่อะไรคะ IG แม่ฮานาฮิวโก้ค่ะ HANAHUGO นะคะนั่นแหละค่ะแล้วก็ในเพจแฮริสของแม่ท่านนั้นแหละแม่ก็ขายน้องเด็กน้องแกะของดีบอกต่อกันมา 3-4 ปีแล้วลูกทุกวันนี้แม่ก็เลยมาบอกให้กัฟรู้เหมือนกันครับแต่วันนี้ทุกคนรู้จักเพราะใครคะน้องกัฟจะบอกว่าที่ทำมา3เกือบ4ปีใช่ไม่เท่าวันนี้ที่น้องกัฟมาวันเดียวใช่ค่ะวันที่แม่ไลฟ์ไปเนี่ยคุยไปเนี่ยนะคนดูแม่เนี่ยหลักร้อยหลักพันไม่เคยถึงหลักหมื่นเลยลูกวันเนี้ยต้องฝากไว้ที่พันกัฟนะครับให้น้องกัฟฝากแบรนด์แฮร์ริสหน่อยครับก็เหมือนเดิมครับใครนะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นผมนะครับไม่ว่าจะเป็นผมร่วงผมแห้งผมเสียหรือว่าอะไรก็ตามนะครับหรือว่าแบบผมตอนนี้นะครับที่แบบเริ่มเขาเรียกว่าอะไรนะครับงามเทโพชโดตีแปลงเริ่มแบบกินขึ้นไปแล้วนะครับก็แฮร์ริสนะครับก็สามารถแก้ปัญหาช่วยได้นะครับผมใช่ค่ะก็ฝากไว้ในอ้อมใจน้องกัฟด้วยนะคะครับผมเพราะฉะนั้นก็อยากจะฝากน้องกัฟไม่ต้องฝากหรอกมั้งเพราะว่าทุกคนที่มาดูวันนี้ฝากพี่ๆแฟนคลับเนี่ยเนี่ยพี่น่าต้องฝากตัวเองทุกวันเนี้ยใช่ฝากตัวเองขอน้องกัฟค่ะขออนุญาตนะคะน้องกัฟค่ะขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวนิดนึงนะคะยังไงก็ทุกวันนี้ที่มาดูนี่คือแฟนคลับกัฟหมดเลยนะคะแม่ก็ขอฝากแฮร์ริสไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ H A I R I T Z นะคะอ่านเร็วไปค่ะช้าๆหน่อย H A I R I T Z official ใน IG ได้เลยนะคะและแม่เองนะคะฮาน่าฮิวโก้นะคะแล้วที่สำคัญนะคะรักกัฟรักน้อยๆแต่รักนานๆรักแม่รักน้อยกว่ากัฟแต่ว่าซื้อแฮริสแม่นะคะเท่านั้นเองเลยเพราะฉะนั้นฝากกัฟฝากแฮริสนะคะในอ้อมใจด้วยหิวยังลูกจะไปทานข้าวกันไหม อาหารเขาจัดไว้ที่ไหนคะ อยากไปดูไหมว่ามีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไลฟ์ไปกับอาหารมื้อนี้เพราะว่ากัฟคงหิวแล้วลูกเพราะว่านี่เท่าไหร่ทุ่มกว่าแล้วใช่ไหมครับใช่น้องกัฟบอกว่าติดด้วยไอ้น้องกัฟน้องกัฟเสพอารมณ์แบบว่าริมแม่น้ำเจ้าพระยานิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปทานข้าวและนี่ผมต้องเซ็นเดี๋ยวเซ็นเดี๋ยวเพราะว่ายังมีคนเนี่ยโอ้โหทยอยสั่งมาเรื่อยๆเลยสามคนด้วยนะแล้วก็ชุดสามคนเซ็ตใหญ่กับตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดคนเขาสั่งมาเกินสิบคนที่บอกครบ 10,000 เกิน10คนนะครับเราจะแบบขออีกสักนิดสักหน่อยได้ไหมอ่ะได้ครับอุ๊ยได้อีกอ่ะทำไมน้องกัฟเป็นคนน่ารักอย่างงี้ตายแล้วสมคําล้ําลือจริงๆว่ะใครๆนี่กองถ่ายนะทุกคนเจอพี่บอกเลยว่ากัฟน่ารักมากถ้าเจอกัฟนะจะหลงเสน่ห์กัฟจริงๆรักมากรักมากๆนี่ไม่ใช่รักน้อยๆรักนานๆนะจ๊ะแฟนกับส
แฟนคลับบอกว่ารักมากๆและรักตลอดกาลและรักตลอดกาลและรักตลอดไปขอภาพตอนนั้นตอนน้องทานข้าวด้วยนะคะขอบคุณที่พาน้องกลับมาติดตามเพจไปละกันแล้วเดี๋ยวถ่ายรูปไปลงเดี๋ยวจะมีติดตามเพจเดี๋ยวจะมีภาพแบบว่ากินข้าวเมามอยกันนู่นนี่นั่นแล้วฉันน่ะฉันอยากถ่ายรูปกับตรงวัดอรุณด้วยได้ไหมได้อ่ะไปยืนได้ครับไหนนะไปยืนไหนไหนนะแฟนคลับทั้งตากล้องด้วยทั้งวิดีโอทั้งภาพนิ่งมโนแล้วกันนะมโนว่าเนี่ยให้สิ่งล่างว่าเป็นแฟนคลับทุกคนของน้องกัฟนะคะแล้วก็ถ่ายรูปกับวัดอรุณนะคะใครอยากเสพวิวนี้ก็จองมาได้นะคะที่จักรพงศ์วิลล่าต้องหยุดพูดแป๊บนึงนะคะเพราะว่ามันภาพมันจะถ่ายไม่ได้นะคะสวยมากเลยค่ะพี่หน้าคือแบบได้เห็นว่าพระปางวัดอรุณด้วยแล้วน้องกัฟคือหล่อมากหล่อพิฆาตหล่อจริงๆเลยอ่ะโอ้ยตายละโอ้ยดูสิน้องกัฟบอกเมื่อไหร่จะได้กินข้าวได้กินข้าวแล้วลุงไปถ่ายรูปแล้วฉันรู้พวกเธอก็อยากถ่ายแต่น้องกัฟแต่ไม่เป็นไรเฉยฉันบอกว่าให้น้องกัฟได้กินข้าวก่อนมากินข้าวมาดูเมนูอันนี้ก็คือจัดเตรียมมาให้น้องกัฟด้วยนะคะให้ทุกคนทานกันด้วยนะคะพี่ฮันนะวังจักรพงศ์นี่ใหญ่ประมาณกี่ไร่เนี่ยไฟเองแล้วครับบอกแล้วโปรดักชันเราเป็นแบบบ้านๆดูทุกอย่างเราเดียวเราเรียวไหมล่ะทุกอย่างเรียวไหมคะกัฟค่ะเลยพี่เนี่ยถือไฟด้วยถ้าจะเอาให้แน่ๆบางทีถือโทรศัพท์เองด้วยนะจ๊ะบอกแล้วกัฟหล่อหรือยังนี่คือ200,000ให้กัฟคนเดียวเลยนะมีผมช่วยถือไหมไม่เป็นไรกัฟค่ะแต่กล้องหน้าจะทิ่มแล้วค่ะฮะมาทางนี้ต่อค่ะพี่ก็จะไปสระว่ายน้ำใช่ไหมคะอ้าวอาหารนี่ตรงนี้อ๋ออยู่ฝั่งเพราะมีสองฝั่งมีสองฝั่งนะอันนี้แบบว่าจะพามาดู Exclusive นะคะอาจจะพาเดินอ้อมนิดนึงอันนี้เป็นฝั่งของพาเดินอ้อมเหรอคะมีอะไรบ้างอ่ะเดินพาชมหน่อยนี่คืออะไรคะพี่หน้าที่เนี้ยตรงเนี้ยโซนนี้คืออยู่ข้างหน้าฉันติดอยู่ฮะจะได้เห็นน้องกัฟโอเคโอเคเดี๋ยวนั้นฉันต้องส่องไฟน้องกัฟด้วยทุกคนแล้วมือยังถือโพลารอยด์อยู่เลยเดี๋ยวน้องกัฟจะเขียนให้นะคะ10คนฉันกลัวเดินชนตกน้ำฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของโซนของครอบครัวเราพี่เห็นว่ากัฟก็เป็นเหมือนคนในครอบครัวของพี่คนนึงก็เลยเอ็นดูน้องกัฟอ๋อคือนั้นจะมีฝั่งโน้นใช่ไหมฝั่งโน้นจะเป็นของแขกดินเนอร์แต่ตรงนี้ทำให้ลูกๆแต่ก็เหมือนที่พี่ฮันน่าคนหนึ่งที่น่าเอ็นดูมากก็เลยพากัฟมาทานอาหารด้วยนะคะแล้วก็ให้น้องกัฟมาทานอาหารเหมือนแม่ได้ทำอาหารลูกทานจ้าขำว่ะมานำทางเลยค่ะมาเข้าทางนี้ก็ได้ค่ะได้เดี๋ยวจะให้ดูเมนูอาหารวันนี้นะคะทุกคนแต่อย่าลืมดูจนเพลินลืมสั่งของนะคะอ่ะเพราะเดี๋ยวจะปล่อยน้องกัฟไปทานข้าวแล้วอุ๊ยน้องกัฟไม่ต้องถอดเลยค่ะถอดแล้วต่อไม่ทันแล้วต่ออ่ะโอเคตายแล้วตากล้องผมไม่ต้องถอดมันเหลือข้างนึงอ่ะอันนี้นะคะโอ้ยสวยมากเลยอ่ะน้องกัฟเดี๋ยวพี่จะแนะนำอาหารมื้อนี้นะคะแนะนำหน่อยครับดูทำไมไม่เปิดประตูให้กัฟอุ๊ยตายละฉันผิดเองโทษทีผิดมากเพราะฉันถือกล้องทั้งตัวผมไม่มีใครมีมือแล้วนะทุกคนถือไฟครับคุณกัฟมากเลยเป็นไลฟ์ประทับใจเราถือว่าเราไม่ได้ขายของนะวันนี้เรามาทานข้าวกับแม่ได้ครับผมสตาร์เตอร์นะกัฟขาม้าฮอเมี่ยงคำไก่สเต๊ะลือไก่สเต๊ะลือไก่นะคะปลาน้องกัฟทานปลาได้อันนี้ปลาราดพริกรสมากนะคะอันนี้เป็นยำไก่ย่างให้น้องกัฟเลยนะจ๊ะได้ครับแล้วก็มีแกงด้วยค่ะไฟดับเหรอคะอ๋อแบตเตอรี่หมดไม่เป็นไรค่ะอันนี้เป็นแกงปูนะคะถ้ากับการทานปูไม่ได้แพ้ทะเลแม่มีพะแนงไก่ค่ะครับนี่แล้วก็นี่กุ้งน้องกับทานไม่ได้แต่ท่านอื่นทานได้ไม่เป็นไรพี่ฮันน่าก็เลยทำนี่เลยค่ะเพื่อนมากินไก่ย่างแทนเพื่อนมากินไม่ทำขนาดนี้เลยไม่ทำนี่อุ้ยผู้ชายมาหาต้องเต็มที่และนี่นะคะเป็นซุปเป็ดย่างใบโหระพาแล้วเราจะราดน้ำกันแบบนี้เลยค่ะให้ซุปมันยังร้อนๆอยู่นี่อ่ะน้องกัฟนั่งเลยเดี๋ยวกัฟนั่งตรงนี้แล้วค่ะนั่งเลยค่ะนั่งเลยนี่เป็นซุปค่ะนั่งตรงกลางเลยค่ะพี่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวพี่กล้วยนั่งริมนู้นข้าวนะคะน้องกัฟค่ะอันนี้เป็นสตาร์เตอร์3อย่างปกติมาทานที่วังจักรพงศ์ก็จะได้สตาร์เตอร์3อย่างเมน5อย่างนะคะแล้วนี่เลยค่ะเปิดเลยค่ะน้องกัฟค่ะเปิดดูกันเลยค่ะอันนี้คืออะไรครับต้องไม่เปิดไม่รู้ค่ะน้องกัฟเปิดคืออะไรเอ่ยแผ่นตะแนงอ๋อข้าวค่ะนึกว่าทำพิธีบายสีบายสีสู่ขวัญกันเลยจ้ะอันนี้เลยค่ะแบบมีแบบว่าเดคอเรทให้เผื่อแบบเขาบอกว่าแม่ใส่ใจมากเลยใส่ใจไหมล่ะเพราะว่ารู้ว่าแฟนคลับทุกคนใส่ใจน้องกัฟขนาดไหนเราก็ต้องใส่ใจให้เท่ากับที่แฟนคลับหรือน้อยกว่าก็ยังดีนะคะเอาผ้ากันเปื้อนปูให้ด้วยค่ะน้องกัฟเริ่มเลยค่ะลูกเพราะว่า
กำหิวนะคะแผนกไก่ที่นี่คือสุดยอดที่สุดของที่สุดเราจะเริ่มอันนี้ก่อนก็ได้นะคะให้ใช้อ้อมีช้อนให้มีช้อนให้ค่ะเต็มที่เลยค่ะทานไปกินไปนะคะวันนี้น้องกัฟจะเลือกเมนูอะไรเป็นคำแรกพี่หนึ่งเลือกแล้วครับนั่นก็คือแผนกไก่ค่ะแผนงอะไรแผนงไก่ค่ะแผนงไก่แผนงแกงแกงปูสำหรับพี่โก้กับแม่น้องกัฟนะคะคุณแม่คุณแม่อยู่ไหนมาทานไปเดินชมวังคุณแม่ไปเดินชมเรือไปแล้วใช่ไหมเรือเรือเรือกัฟอ๋ออันนี้เรือที่จับเรือที่มีแฟนจับแฟนบีทอ๋อนึกว่าแฟนขับล่องเรือมาดูแฟนขับอยากมาหากัฟที่วังจักรพงศ์ก็เลยจองเรือแล้วเล่นผ่านแล้วไปกัฟก็ยังดีไงจุดนี้ใช่ไหมคะแต่ฉันเห็นมีบางคนยืนอยู่หน้าวังนะใช่ต้องกลับขออภัยแฟนขับที่อยู่หน้าวังนะคะพอดีวันนี้มีแขกที่อย่างบอกว่าอยู่ฝั่งนู้นอู้แกงไก่แกงพะแนงไก่เป็นไงคะกัฟคะดีไหมคะไก่นุ่มครับไก่นุ่มลำดับชาวอ่ะลำดับชาววังกว่าครับจะไปแล้วนะอยากให้กับทานข้าวอย่างสุขสบายแต่รู้ว่าแฟนคลับไม่อยากให้ไปแน่ๆแต่แบบว่าคนตากล้องก็อยากจะแบบว่าทานข้าวหรอทานข้าวบ้างเพราะว่าตากล้องก็แบบว่าดูเขากินแล้วก็คืนน้ำลายเอาอย่างนี้เอางี้ก็แบบว่าใครที่แบบกล้องไหมล่ะแล้วก็กินของเราไปเรื่อยๆรอกินเสร็จก่อนโอ้โหกาฟ้าทรมานพี่โก้ได้ยังไงใช่ป่ะแต่พี่โก้ก็จะยอมนะถ้ากลับสั่งให้พี่ทำอะไรอ่ะครับสั่งเลยอ่ะกลับลาเลยจ้าจบแล้วดูสิคนมันอยากกินนะนะแฟนเขาก็ยังอยากดูอยู่ถามความรู้สึกกลับบ้างดีกว่าว่าวันนี้มาที่วังจักรพงศ์แล้วก็มาไลฟ์แบบว่าผลิตภัณฑ์แฮริสรู้สึกอย่างไรบ้างครับครับเอาอันไหนก่อนครับเอามาเยี่ยมที่นี่ก่อนก็ปกติเวลาเราก็เรียนอยู่แถวสวนกุหลาบใช่ตรงนี้เองใช่ใกล้ๆนี้เราก็ได้ยินชื่อนี่อะไรมาแต่เราก็ไม่เคยแวะเข้ามาที่นี่สักครั้งนึงครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกครับก็สนุกดีครับได้มาทำอะไรหลายๆอย่างทั้งไลฟ์ทั้งกินข้าวทั้งนู่นทั้งนี่แล้วก็ได้แนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆให้พี่แฟนคลับได้รู้จักเลยครับผมแล้วก่อนเจอแม่คิดว่าแม่เป็นคนยังไงลูกคิดว่าน่าจะเป็นเหมือนพ่อไม่ไงพูดตรงๆแม่ไม่ว่าแม่ไม่โกรธเต็มที่ก่อนเจอแม่คิดว่าแม่เป็นยังไงคะคิดว่าจะเป็นคนเงียบๆอะไรอย่างงี้แต่จริงๆแล้วเป็นคนยังไงคะจริงๆเป็นคนไงคะเป็นคนพูดเก่งพูดเยอะเหรอพูดเก่งพูดเก่งอันนี้ได้แง่ดีหรือไงคะดีครับเป็นคนดีเป็นคนอัธยาศัยดีสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายคือเซฟพลังงานกลับไปเยอะเลยอ่ะใช่ครับผมแทบไม่ต้องพูดเลยกราฟก็ไม่ได้พูดเลยเลยลูกฮะกราฟกินแรงแม่นะมันผิดคาดเลยใช่ไหมกราฟจากสิ่งที่เห็นและสิ่งที่เป็นใช่ไหมจ๊ะครับแต่ก็สนุกดีครับอันนี้ยังไงก็ฝากกราฟฝากแม่ดิกราฟฝากแม่กราฟมาไม่ต้องฝากตัวเองเลยทุกคนดูเนี่ยคือแฟนคลับกราฟฝากแม่ให้หน่อยสิก็ฝากพี่ฮาน่าแล้วก็ฝากแฮร์ริสไว้ในอ้อมอกอ้อมใจพี่ทุกคนเลยนะครับผมแล้วอยากให้กราฟช่วยบอกให้คนกดแชร์หน่อยครับคลิปนี้ก็ฝากต้องกดไลค์อยู่ไหมครับตอนนี้กดไลค์กดแชร์ก็ได้ครับกดทั้งหมดไลค์กดแชร์อะไรก็ได้ที่ผ่านมาด้วยครับก็ฝากด้วยนะครับผมแล้วก็ของรางวัลยังเหลือไหมครับของรางวัลยังเหลือกั๊บบอกว่ากั๊บจะเพิ่มให้ไงกั๊บบอกกั๊บจะเพิ่มให้ก็สำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์แล้วขึ้นคำว่าผู้แชร์แล้วกันแล้วยังไงทักเข้าไปเนาะใช่แล้วถ้าสั่งยอดครบ 10,000 สำหรับคนที่เกินมากั๊บจะให้กี่รางวัลดีอีกสัก3ก็ได้3รางวัลเอ้ยใจดีมากอ่ะ3รางวัลเพราะฉะนั้นนะคะได้ผ้าพันคอแล้วแล้วก็ยังได้คลิปอีกนะคะแต่พี่อ่ะเกรงใจกับมากเลยกับงานเยอะมากเลยอ่ะครับแล้วกับยังทำคลิปให้กับแฟนคลับทุกคนที่แบบสนับสนุนกับและสนับสนุนแฮร์ริสด้วยอ่ะยินดีครับคือน่ารักคนอื่นเขาไม่ทำให้กราบค่ะกราบลงไปเดี๋ยวนี้กราบค่ะทำงานนะคะกราบพอรู้ว่ากับงานหนักมากๆแล้วกับยังเพิ่มรางวัลอีก3รางวัลเนี่ยดูดิไม่รักก็ไม่รู้ว่าไงแล้วอ่ะสุดท้ายนี้ค่ะให้พี่หน้าฝากให้พี่หน้าให้พี่หน้าฝากละกันช่วงท้ายเนี่ยนะพอกับเพิ่มรางวัลให้รางวัลให้นะคะอยู่กับแล้วปากแบบมือไม้สั่นหรือหิวข้าวก็ไม่รู้ช่องทางนะคะ line @harris นะคะ @hairitz นะคะหรือว่าซื้อทางเพจ harris นี้เลยก็ได้นะคะเข้าไปคลิกใน inbox นะคะและเบอร์โทรศัพท์นะคะ02ใครไม่ถือตามแม่มาแม่จำไม่ได้เดี๋ยวให้เบอร์ส่วนตัวนะคะเดี๋ยวบอกเบอร์กราฟเลยนะมีพลอยมาหน้าพลอยมา02 862
2000นะคะแล้วก็0818263957ค่ะน้องกับกินเลยลูกน้องกับกินเลยเพราะแม่ก็น้องกับหิวมากแม่ก็หิวเช่นกันเพราะฉะนั้นนะคะอร่อยนะคะมากินได้นะคะแต่ต้องจองมาก่อนนะไม่รับ walk in นะจากกระพุ่งไดนิ่งไม่รับ walk in เพราะวันนึงรับแค่10ที่เท่านั้นเต็มยังเขาโอ้โหบอกเลยว่ามียังติดต่อเข้ามาถ้าน้องกับอยากมาเมื่อไหร่บอกพี่นะทำไมพี่จะมากินฟรีด้วยเหรอพี่จะมากินฟรีด้วยเหรอพี่จะมากินด้วยวันนี้บอกว่าทีมงานทุกคนนะเดี๋ยวก่อนให้โปรโมชั่นได้นะเพราะว่าอยากให้โปรโมชั่นของ FC น้องกับปกติดินเนอร์เราหัวละ 2,500 บวกๆใช่ป่ะเรา 2,000 นะท้วน 2,000 ท้วนสำหรับจองเลยฉันจองเลยสำหรับ FC น้องกับเท่านั้นนะคะจองแกน้องกับตรงมาปกติฉันก็ไม่ขายราคานั้นนะแฮนลิสน่ะมีแถม1แถม1อีกเพราะน้องกับบอกเลยแม่น่ะทุ่มทุนสร้างมากลูกแม่เอ็นดูเป็นเหมือนลูกแม่แต่ว่าน่ารักค่ะอ่ะก็ทักไปแล้วกันที่ LINE แอดเพราะตอนเนี้ยตากล้องมือจะหักแล้ววางสิอ่ะไปนะคะอ่ะเรานะคะทุกคนก็แบบว่าจากทีมงานแฮร์ริสนะคะก็ต้องขอบคุณด้วยสำหรับทุกการติดตามกดไลค์กดแชร์และร่วมสนับสนุนน้องกราฟนะเอาเป็นว่าถ้าเกิดเรื่องงามยามดีเราคงจะได้เจอกันอีกและที่แน่ๆเลยขอบคุณทุกการสั่งซื้อด้วยขอบคุณมากๆทุกคอมเมนต์บางอันก็อ่านทันอ่านไม่ทันขอบคุณ International Fans นะครับแล้วก็ลูกค้าแฮร์ริสทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยเราคงจะต้องลากันไปจริงๆแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการสนับสนุนพวกเราแล้วก็การไลฟ์ในครั้งนี้ด้วยครับ support Gaff and Harris and Hannah นะคะ thank you so much ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ love Gaff love you love everyone ค่ะบ๊ายบายค่ะดูสินะทานเยอะๆนะคะลูกไม่อยากกดก็ต้องกดนะใจก็ไม่อยากกดแต่กัฟก็ไม่อยากให้ไปใจก็อยากกดบ๊ายบายทุกคนนอนหลับฝันดีนะครับโอ้ยป้อนหน่อยป้อนหน่อยสเต็กไก่เหรอครับร้อยครับเรียบร้อยแล้วนะโชคดีครับบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับบ๊ายบายครับขอบคุณครับขอบคุณครับเจอข้าวเลยค่ะอืม